ิดว่าตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ยังคงทยอยกันมาอยู่แต่ไม่เป็นไรนะเราจะเริ่มรายการไปก่อนนะครับสำหรับรายการแรกในวันนี้นะฮะก็ชื่อหัวข้อแรกสุดนะครับผมก็เป็นการสร้างกรอบความคิดนะครับและข้อถกเถียงทางวิชาการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่อะไรเลยนะฮะถ้าพวกเราอยู่ในวงการทำงานวิชาการอยู่แล้วนะครับหรือเรียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาอยู่แล้วเนี่ยการจะเริ่มทำงานวิจัยเนี่ยนะการสร้างกรอบความคิดแล้วก็การถกข้อถกเถียงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเป็นระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะฮะถึงก่อนที่เราจะเริ่มลงมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มานะครับผมหรือว่าหาบทสรุปนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับผมอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรอรผู้เจริญนะครับท่านเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาลัยและรัฐศาสตร์ศาสตร์นะครับมหาลัยเชียงใหม่ด้วยนะฮะก็อาจารย์แกก็มีประสบการณ์เยอะนะครับผมทำงานวิจัยมาหลายแบบมากวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังว่าอาจารย์มุมของอาจารย์เนี่ยคือเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยมันกรอบความคิดมันสำคัญยังไงนะผมอีกท่านนึงนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะฮะก็เป็นอาจารย์ดร.ชยันต์นะครับวัฒนปุตตินะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับพ่อใหญ่ของงานนี้เหมือนกันนะครับก็จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมนะถ้าเมื่อเป็นการเสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญอาจารย์อรอนก่อนเลยครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมในวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะที่ได้จัดงานแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ไมโครโฟนได้ยินใช่ไหมคะมันเบาทางเราแต่ทางนู้นดังใช่ไหมคะค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะชื่ออรอรผู้เจริญแล้วปัจจุบันนี้ก็อย่างที่อาจารย์พระสุทธิ์ได้กล่าวไปคือเป็นคณบดีที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะก็ตัวเองเนี่ยได้รับการศึกษามาทางด้านรัฐศาสตร์ตลอดทั้ง3ปริญญานะคะตรีโทและก็เอกแล้วก็หลังจากเรียนจบปริญญาเอกที่สหรัฐแล้วได้ไปสอนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาหลังจากนั้นก็ไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่สถาบันชื่อว่า Lee Kuan Yew School of Public Policy เป็นเวลา8ปีนะคะก็ในประสบการณ์12ปีที่ผ่านมานั้นก็ทำให้มุมมองของตัวเองในการเป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการเป็นการเป็นอาจารย์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลมากพอสมควรนะคะจากการทำงานในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะที่สิงคโปร์ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเน้น productivity หรือว่าการที่เราทำงานวิจัยเก็บข้อมูลใช้งบประมาณในการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยนำความรู้เหล่านั้นออกมาตีพิมพ์ให้ได้เพื่อที่จะเผยแพร่ต่อเป็นการต่อยอดขององค์ความรู้เพราะฉะนั้นการเน้น productivity แบบนี้เนี่ยจึงทำให้ตัวเองกับย้อนกลับไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่คิดว่านะคะเป็นคนที่คิดถึงกรอบความคิดตลอดเวลาคิดถึงเฟรมเวิร์กตลอดเวลาว่าเวลาเรามองอะไรเรามองด้วยเฟรมอะไรแล้วเรามองด้วยเฟรมนั้นไปทำไมเราจะนำเอาแนวคิดต่างๆที่เราได้ใหม่ๆจากเฟรมเวิร์กนั้นเนี่ยไปเขียนแบบไหนเราจะไปเขียนใน journal ที่ไปเน้นเรื่องอะไรจะเน้นเรื่องเอเชียจะเน้นเรื่องเมืองไทยหรือว่าเป็น journal ที่จะเน้นเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์นะคะหรือจะเป็น journal ที่เน้นเรื่อง comparative หรือจะเป็น journal ที่เน้นเรื่อง theory ก็ตัวเองเหมือนกับถูกฝึกทำแบบฝึกหัดมาตลอดนะคะ12ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ ตัวเองตั้งใจมากๆก็คืออยากจะถ่ายทอดอยากจะแชร์ความคิดเห็นของตัวเองขึ้นออกมานะคะแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักวิจัยได้ถามแล้วก็คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างที่พูดที่ทุกคนประสบอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรบ้างที่ทุกท่านอาจจะอยากจะถามเพิ่มเติมอยากที่จะ
ได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนกันแต่สรุปเลยตั้งแต่ก่อนเริ่มที่จะบรรยายเข้าเป็นทางการเนี่ยขอสรุปโดยที่บอกจุดสุดท้ายเลยแล้วกันค่ะว่าในที่สุดมันไม่มีโมเดลหรือมีเทคนิคอะไรสำเร็จรูปหรอกค่ะในการสร้างเฟรมเวิร์คหรือในการสร้างข้อถกเถียงทางวิชาการอันนี้ก็อาจจะบางท่านก็อาจจะมองอ้าวโอ้อาจจะอยากมาขอโมเดลสักนิดนึงว่า1 2 3ฉันต้องทำอะไรเพื่อให้ได้สู่การคิดกรอบความคิดแต่ในที่สุดไม่มีเพราะการเดินทางของนักวิชาการในแต่ละคนและแต่ละเรื่องที่ทำด้วยเนี่ยต่างกันทั้งสิ้นค่ะบางครั้งมีกรอบความคิดตั้งแต่ต้นเขียนลงไปในโปรโพโซได้งบประมาณทำวิจัยมาแล้วกรอบความคิดนั้นกับสิ่งที่เราหามาเนี่ยตรงกันเป๊ะแล้วเราก็เอามาเขียนสรุปเป็นบทความ 8,000 คำอันนี้อาจารย์พูดถึงภาษาอังกฤษนะคะปุ๊บได้ทันทีตรงไปตรงมาแต่ในบางกรณีก็คือทำ proposal ขอทุนวิจัยเก็บข้อมูลเวลาผ่านไป10ปีข้อมูลยังนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทำอะไรกับข้อมูล framework ที่สร้างไว้ก็ไม่สามารถคือตัวเองติดขัดไม่สามารถเอามาเขียนเป็นบทความได้แต่ในที่สุดก็อาจจะปลดล็อกได้ในปีที่11แล้วก็เขียนเป็นบทความได้แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ได้รับ citation มากมายคือไม่มีสูตรสำเร็จใดๆนะคะแล้วในบางกรณีไม่มี proposal เลยไม่ได้เขียนขอทุนวิจัยไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยแต่ว่าไปเวิร์กช็อปนึงแล้วก็ได้พูดคุยกับคนกลุ่มนึงแล้วตัวเองก็ได้มีเอาข้อมูลเก่าๆของตัวเองสมัยไปสัมภาษณ์กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เอามาพลิกดูอีกทีนึงเฮ้ยมันมีเรื่องราวที่มันเขียนได้นี่นาลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นบทความได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการของการคิดเฟรมเวิร์กใหญ่โตมีทุนวิจัยมากมายอะไรก็สามารถเขียนบทความที่น่าสนใจได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีเส้นทางที่สำเร็จรูปนะคะมันก็จะหลากหลายทีนี้ในที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับการที่เราได้ผ่านการทำวิจัยมาหลายๆเรื่องแล้วก็มีโอกาสในการเขียนบทความทางวิชาการหลายๆแบบนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสรุปสุดท้ายสุดเลยเผื่อท่านใดคิดจะลุกขึ้นไปไหนแล้วก็ไม่ต้องการฟังเนื้อในข้างในเอาแค่บทสรุปตอนสุดท้ายว่าอาจารย์อ่อนๆพูดอะไรก็จดเรื่องนี้ไว้แล้วกันนะคะจะได้ เดินออกไปตอน 10:30 หรือ 10:45 แล้วก็พูดได้ว่าเอ๊ะมาฟังคณบดีรัฐศาสตร์พูดเนี่ยเขาพูดอะไรจะได้สรุปเรื่องนี้ไปเลยนะคะโอเคค่ะ อาจารย์เตรียมสไลด์มาแค่3สไลด์นะคะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังถึงตัวเองว่าตัวเองมีแนวทางยังไงบ้างในการสร้างไอ้คำว่าเฟรมเวิร์คเนี่ยมีแค่3ทางที่ตัวเองใช้เป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะแสดงแซมเปิลในบทความที่ตัวเองตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2013ในเรื่องของการสร้างระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกก่อนละกัน3สไลด์นะคะที่พูดสไลด์แรกนี้ก็คือเรื่องของ Gap in the Literature อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองได้ถูกฝึกสอนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนปริญญาเอกก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรศึกษาเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณตอบได้หรือเปล่าว่าอันนั้นคือ hole in the donut นั่นคือช่องว่างในวรรณกรรมช่องว่างในองค์ความรู้คุณตอบได้หรือเปล่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเองก็เป็นนิสัยนะคะสมมติสงสัยเอ้ยระบบคุณธรรม meritocracy นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยระบบคุณธรรมที่ประเทศไทยโอ้ยกพ.ทำกันมาเยอะแยะอันนี้พูดถึงตัวเองเป็นคน public ad นะคะ public administration ก็เลยสนใจเรื่องระบบราชการการทำงานของภาครัฐการทำงานของหน่วยงานภาครัฐจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำยังไงให้ลด corruption ทำยังไงให้serve ต่อการทำงานเพื่อที่จะ serve ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดสนใจส่วนตัวของตัวเองในศาสตร์ที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็สอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างระบบคุณธรรมเนี่ยการจัดสอบการจัดคัดสรรเข้าระบบราชการการมีหน่วยงานต่างๆในทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศนะคะที่ดูแลเรื่องของการโกงการทุจริตข้อสอบอะไรต่างๆทั้งหมดเนี้ยเอาแค่ recruitment ละกันแล้วที่เรียกว่าเป็นระบบคุณธรรม merit เนี่ยของไทยเนี่ย
ตัวเองสนใจนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมมันเกิดประโยชน์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นพอคิดถึงคำแบบนี้ปุ๊บถ้าถามว่ามีแกปใน literature หรือเปล่าตรงนี้ก็แน่นอนตัวเองก็ต้องไปศึกษาแล้วว่าเอ้ยแล้ว meritocracy ที่อื่นเขาว่ากันยังไงเขามีปัญหาอะไรเขาศึกษากันแบบไหนนะคะทีนี้ตอนที่เรื่องนี้เนี่ยก็คือตอนช่วงที่อยู่สิงคโปร์ซึ่งสังคมสิงคโปร์เนี่ย merit เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากว่าเป็น meritocracy base เขาจะใช้อย่าง narrative นี้ตลอดเวลาว่าสังคมและประเทศสิงคโปร์สร้างมาได้เพราะว่า merit baseอะไรที่ตรงข้ามกับ merit base ก็คือ patron client หรือว่าการใช้เส้นสายการใช้ระบบอุปถัมภ์การซื้อตำแหน่งอะไรต่างๆนี่คือตรงข้ามกับระบบ merit ใช่ไหมคะทีนี้พอศึกษาลึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ย merit ในสิงคโปร์ก็มีปัญหาเพราะว่า merit ในสิงคโปร์ไปยึดติดแค่เฉพาะเรื่องของระดับการศึกษาแล้วก็คะแนนที่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ได้ GPA 4.00 อยู่มี merit ที่จะเข้าทำงานในระบบราชการนะแต่ถ้าอยู่ GPA ต่ำกว่า 3.5 แล้วเนี่ยอยู่ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งมาสอบที่จะเข้าระบบราชการนี้เป็นต้นซึ่งที่สิงคโปร์เขามองว่านี่คือ merit แต่ถ้าในไทยทำแบบนี้ปุ๊บถือว่าไม่เป็นธรรมถือว่าลำเอียงให้เฉพาะเด็กเกียรตินิยมมาสอบไม่ให้โอกาสกับทุกคนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอสังเกตเอ้ยแค่2ประเทศนี้ตีความ merit ต่างกันละนะคะตีความ merit ต่างกันอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเอ้ยพอตีความต่างกันมีใครเคยมีใครเขียนไหมว่า merit มันต่างกันยังไงอันนี้ก็ตัวเองก็ไปค้นคว้าอ่านขึ้นเรื่อยๆนะคะก็พยายามใช้เวลานะคะตอบโจทย์ว่ามันมีแกปใน literature หรือเปล่าอันนี้เป็น hole in the donut ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เชื่อว่านะคะถ้าคณาจารย์คนไหนสอนระดับปริญญาเอกเราก็จะต้องสอนนักศึกษาเราให้คิดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเหตุผลหลักที่ต้องคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราก็ต้องไม่ย่ำอยู่กับที่เพราะถ้าคนมีคนทำแล้วมีคนเขียนแล้วถ้าเราไปทำซ้ำเขียนซ้ำมันก็คือย่ำอยู่กับที่องค์ความรู้มันก็อยู่แค่นั้นงานวิจัยก็ไม่มีวันได้ต่อยอดไปอีกเรื่อยๆนะคะทีนี้ในมุมมองของตัวเองเนี่ยถามว่าไอ้ literature เนี่ยวรรณกรรมที่ว่าเนี่ยขอบเขตมันอยู่ที่ไหนขอบเขตมันอยู่ที่ไหนด้วย bias ที่ตัวเองทั้งมองในเชิง comparative แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เน้นเฉพาะศึกษาเรื่องของประเทศไทยแต่ว่าเน้นศึกษาศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในมุมมองของตัวเอง scope หรือว่าขอบเขตของ literature เนี่ยคือของศาสตร์ที่เราศึกษาอยู่แล้วก็ของที่เป็นสากลก็คือทั้งหมดของสากลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอย่างเช่นเรื่อง merit เรื่องระบบคุณธรรมเนี่ยตัวเองก็จะดูเท่าที่ดูได้ทั้งหมดของอังกฤษของสหรัฐของญี่ปุ่นของจีนของฟิลิปปินส์ไต้หวันไทยมาเลเซียอินเดียคือตัวเองจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นก็คือสโคปมันไม่ได้อยู่ที่เวลาของวรรณกรรมที่เขียนหรือว่าแค่เฉพาะวรรณกรรมที่เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นจุดยืนของตัวเองเลยเพราะว่าถ้าเราจะผลิตองค์ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อศาสตร์เราจะต้องมองสโคปที่ใหญ่ระดับสากลระดับพูดใหญ่ๆเลยก็คือระดับโลกนะคะอันนี้ประเด็นที่สำคัญอันนึงเลยที่ตัวเองก็พูดในหลายเวทีแล้วก็เขียนเป็นบทความวิชาการขึ้นมาด้วยก็คือว่ามุมมองของตัวเองนั้นเนี่ยศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่มีสัญชาติศาสตร์ก็คือศาสตร์ public administration อย่างเงี้ยก็คือศาสตร์หนึ่งศาสตร์การบริหารงานภาครัฐมันไม่มีศาสตร์ของ administration ที่ specific หรือที่เจาะจงเฉพาะเรื่องของเมืองไทยเท่านั้นนึกออกใช่ไหมคะมันก็ต้องเทียบได้เพราะเกิดเมืองไทยทำแบบนี้แล้วได้ผลแล้วมาเลเซียทำไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรมันก็ comparative ทั้งนั้นมันจะไม่มีถ้าเกิด specific context สำหรับที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่ science ก็เป็นแค่เพียง ad hocphenomenon ที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแต่เอามาเรียกว่าเป็นศาสตร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสตร์ของตัวในมุมมองตัวเองก็คือมันไม่มีสัญชาตินะคะพอไม่มีสัญชาติปุ๊บเราก็จะต้องในฐานะนักวิชาการเราก็จะต้องเข้าใจแล้วว่าเอ้ยที่อื่นเนี่ยเขาตีความยังไงคิดยังไงคอนเท็กซ์ต่างๆเนี่ยแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเอามาใช้ลักษณะเช่นไหนนะคะก็ยกตัวอย่างเป็นเรื่อง meritocracy ซึ่งตรงกับบทความที่เอามาแชร์ด้วยนะคะจริงแทนที่จะไปตอบเผื่อมีคำถามจะถามได้จะถามเลยก็ได้นะคะ
ครับท่านคือ Thai Studies ในมุมมองของตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับ Japanese Studies เหมือนกับ American Studies ก็คือเป็น area based พอเป็น area based ปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเข้ามาดูข้างในว่าเราจะแบ่งเป็นศาสตร์อะไรบ้างของ area นี้คือของประเทศนี้อย่างนี้ค่ะถ้าถามว่าเป็นศาสตร์ไหมมันไม่ได้เป็น science of Thai studies ถ้าเกิด science of Thai studies อาจจะเป็นอีกแบบนึงว่าเฮ้ยจะเก็บข้อมูลทำอะไรที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องมีลักษณะของ methodology หรือ research methods อะไรที่ต่างจากที่อื่นบ้างไหมหรืออะไรยังไงอันนี้แต่คิดว่าไม่มีใครมาสนใจประเด็นนี้เท่าไหร่นะคะแต่ area studies ก็คือ area studies ในใจตัวเองแต่ไม่ใช่ the science of Thailand อย่างนี้ก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าถือเป็นศาสตร์ได้ในมุมมองตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นศาสตร์แล้วไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะหมายความว่าพอไม่ได้เป็นศาสตร์ปุ๊บแต่ว่าก็สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดเวิร์กช็อปจัดคอนเฟรนซ์จัดแนวคิดมุมมองอะไรซึ่งทุกประเทศนะคะทุกที่ก็มีลักษณะของการรวมตัวแบบ area based อย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์อันนี้มุมมองตัวเองอาจารย์อาจจะมองอาจารย์ชยันคิดยังไงคะคือมันมีแบบทำนองนี้นะครับ แต่เป็นถือว่าเป็นศาสตร์ยกตัวอย่างเรื่อง sinology อันนี้เป็นศาสตร์นะครับ indology เป็นศาสตร์นะครับแต่ว่า area based ในอินเดียแล้วก็จีนอย่างเงี้ยซึ่งมีลักษณะของชุดของความคิดแล้วก็ทฤษฎีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครับความเข้าใจตรงนั้นถูกไหมครับครับอียิปโตโลจีก็เป็นค่ะค่ะแต่ในมุมมองของอาจารย์แล้วของไทยเป็นไหมคะกำลังถามเนี่ยครับค่ะก็เป็นคำถามที่อาจจะค้างไว้นะคะเพราะว่าในที่สุดจะเป็นศาสตร์หรือไม่เป็นศาสตร์ก็คงจะต้องเป็นการตัดสินของนักวิชาการกลุ่มใหญ่ในเชิงสากลด้วยถูกไหมคะว่าได้รับการยอมรับว่าถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งได้แต่ area based เนี่ยถ้าเกิดเป็น area studies เนี่ยแน่นอน Thai studies นะอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามีการรวมกลุ่มกันมากพอสมควรขอถามอีกนิดนึงครับคือมีสายประวัติศาสตร์เนี่ยซึ่งจะเรียกเป็น area based ก็ได้นะครับเช่นEuropean History ซึ่งนี้ก็เป็นวิชาที่เก่าแก่มากนะครับแต่ว่าเขาถือว่าเป็นศาสตร์มีลักษณะเฉพาะมีองค์ความรู้มีอะไรอย่างเนี้ยนะฮะ Area Based สังกัดแต่ถือว่าเป็นศาสตร์อย่างเงี้ยนะเช่นกันค่ะอาจารย์อย่าง Public Administration เนี่ย Thai Public Administration ก็คือกลุ่มคนที่ศึกษามีความรู้เรื่องระบบราชการระบบการบริหารงานภาครัฐของไทยเอเชียPublic Administration Scholar ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ The Asian Way of Managing the State อย่างเงี้ยก็มีกลุ่มอย่างนั้นมีการจัดเวิร์กช็อปมีคอนเฟรนซ์แต่ถามว่าตัวเองมองว่าเป็นศาสตร์ไหมอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่คุยกับนักวิชาการด้าน Public Ad ตัวเองเนี่ยมองว่ายังไงศาสตร์ก็คือ Public Administration ทีนี้เหมือน History ก็คือมี History ศาสตร์ของความอย่างนั้นอันนี้ไม่กล้าอันนี้เข้าโดเมนของอาจารย์ละแต่ public ad ก็คือ public ad แต่ทีนี้ public ad ในไทย public ad ในอินเดีย public ad ในจีน public ad ในสหรัฐอย่างเงี้ยมันก็คือมีทั้งตัว history มีทั้งตัวสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตัวที่เขาเรียกว่าเป็น fundamental principle หรือว่าหลักการใหญ่ๆเลยของการบริหารงานภาครัฐของแต่ละประเทศซึ่งเหตุผลของการเกิดของหลักการ principle เหล่านี้ก็มาจากหลายจุดที่ต่างกันเคยเป็น colony ไหมมีจักรพรรดิมีกษัตริย์มาก่อนหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างสิงคโปร์50ปีเองเป็นประเทศเบบี้มากเลยถ้าเทียบกับประเทศใหญ่ๆในโลกนี้หรือแม้แต่เทียบกับประเทศไทยอย่างนี้คือประวัติศาสตร์ตรงนั้นก็เป็นมองมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ได้แต่ยังไงก็ public ad ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์อย่างนี้ค่ะนี่คือมุมมองของตัวเองจะตอบยาวไปกันไกลโอเคนะคะงั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าการมีวรรณกรรมการรู้วรรณกรรมแล้วก็การหาช่องว่างในวรรณกรรมนะคะคือ hole in the donut อันนี้ก็เป็นสไลด์แรกที่ขอให้ทุกคนจำถ้าจำอะไรไม่ได้ก็จำโดนัทตอนนี้ทุกคนอาจจะเริ่มหิวเมื่อไหร่จะเป็น coffee break coffee break จะมีโดนัทไหม แต่อลิสก็จำได้นะคะว่า hole in the donut
โคนั้นอยู่ตรงไหนตอบได้ไหมแล้วตรงนี้แหละค่ะที่เวลาส่งบทความไปรีวิวเวลาเราเขียนลง journal ต่างๆเนี่ยคนที่เขารีวิวเราเขาก็จะบอกว่าไอ้ที่คุณบอกว่าเป็นโฮเนี่ยไม่จริงนะมีคนนี้เขียนมาแล้ว 3-4 บทความเขียนคล้ายๆกับตรงเนี้ยที่คุณคิดว่าคนยังไม่เคยรู้แต่จริงๆมันมีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้สไลด์ที่2 approach ที่ตัวเองใช้อีก approach นึงนะคะที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราจะสร้างกรอบคิดหรือว่าเฟรมเวิร์คอย่างไรดีซึ่งอย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นนะคะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะลื่นไหลเหมือนกันก็เฮ้ยงั้นอันนี้ใช้ inductive อันนี้ใช้แบบdeductive นะคะหรือบางทีก็ใช้ผสมปนเปกันไปแต่หลักๆเลยก็คืออันนี้ก็ขออนุญาตทบทวนให้ฟังแล้วกันนะคะอาจารย์หลายท่านอาจจะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็คือถ้าเป็น deductive ก็คือมองจากภาพใหญ่หรือว่าเชิงทฤษฎีก่อนว่าเฮ้ยมันมีทฤษฎีว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใน public ad ก็คือถ้าเงินเดือนไม่เพียงพอเนี่ยคนจะไม่มี morale หรือไม่มี motivation ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานต้องขึ้นเงินเดือนมี reward ที่เหมาะสมถึงจะสามารถดึง motivation level ให้ทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นก็คือมี x แล้วจะเกิด y ซึ่งไอ้ theory เหล่านี้ถ้าเรามาดูปรากฏการณ์จริงไอ้ที่เห็นเป็นยึกยักยึกยักเนี่ยนะคะคือปรากฏการณ์จริงคือ phenomenon หรือคือสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันพวกนี้ซึ่งไอ้นี่มันโลกมันไปของมันไปเรามันซับซ้อนมันเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เราเพียงแต่ว่า simplify มันได้เราเข้าใจมันได้เอามันมาเขียนได้เพื อธิบายต่อไปในเชิงทฤษฎีนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงมันสลับซับซ้อนอยู่แล้วล่ะ anyway deductive reasoning ก็คือการคิดในเชิงที่ว่ามีทฤษฎีมาก่อนแล้วก็เราเข้าไปดูของจริงเข้าไปดูของจริงแล้วมันเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นการทดสอบตัว hypothesis นะคะอันนี้ก็คือหลักการสำคัญมากๆนะคะในการที่จะต่อยอดทฤษฎีเรื่อยๆก็คือพอทดสอบสมมติฐานแล้วเอ้ยเป็นจริงไม่เป็นจริงตามที่สมมติฐานนั้นมีมานะคะเราก็สามารถเอามาเขียนต่อได้เป็นเพราะอะไรสมมติฐานไม่สมบูรณ์ยังไงซึ่งอันนี้ก็คือหลักๆก็คือว่าโอเคไอ้ x กับ y เนี่ยซึ่งอันนี้ simplify งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะมี a b c d e f g แล้วก็ m a n o p z ว่าอะไรนะคะมันก็จะซับซ้อนกว่านี้มันไม่ใช่แค่ตัวแปร2ตัวแต่ประเด็นก็คือว่าพอศึกษาในเชิง deductive แล้วเราได้ผลออกมาแล้วผลมันต่างหรือเหมือนนะคะยังไงอะไรยังไงแล้วก็เอามาเขียนได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์กลับไปได้ว่าไอ้ framework หรือตัวทฤษฎีที่มีตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยหรือคือคำว่า framework ส่วนใหญ่ก็คือประกอบไปด้วยทฤษฎีย่อยหลายทฤษฎีเนี่ยนะคะแล้วเอากลับไปเขียนได้นะคะว่าเอ้ยตกลงมันยืนยันตามนั้นหรือว่ามันจะต้องไปปรับปรุงอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตทบทวนพื้นฐานนิดนึงอันที่สองก็คือหลายท่านที่ในอยู่ในด้านสังคมศาสตร์ก็คงจะคุ้นเคยอยู่ก็คือ inductive reasoning ก็คือการที่เราดูจากความจริงในพื้นที่นะคะอาจจะลงชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นการศึกษาองค์กรหรือว่าอาจจะเป็นการศึกษาโดยการอินเทอร์วิวกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะอะไรบางอย่างซึ่งเราภาษาที่ตัวเองใช้และชอบใช้แล้วจะสอนปรเอกให้ใช้ก็คือ exploratory research ก็คือมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่รู้มันยังไม่ใช่มันยังไม่รู้เลยอะว่า framework หรือว่าทฤษฎีนั้นมันจะเป็นอะไรก็ไปดูของจริงก่อนแล้วก็ค่อยเอาความคิดต่างๆแนวคิดต่างๆนะคะมาประกอบที่หลังเพื่อที่จะสร้างเป็น framework หรือว่าสร้างเป็นทฤษฎีแล้วนั่นก็คือจุดจบของบทความว่าเฮ้ยไปศึกษามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ขอเสนอแนวคิดอันนี้ละกันเป็นแนวคิดหลักของเรื่องนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นก็คือสรุปแล้วก็คือจะคิดจากข้างบนลงล่างหมายความว่าทฤษฎีลงสู่reality หรือจะคิดจาก reality พลิกกลับขึ้นไปเป็นทฤษฎีอันนี้เป็น2 approach นะคะซึ่งโอเคในความเป็นจริงอย่างที่อรออนพูดตั้งแต่ต้นเลยก่อนที่จะมีสไลด์ก็คือว่ามันไม่มีหลักสูตรตายตัวหรอกค่ะก็คือบางทีทำอะไรไปเนี่ยแน่นอนเวลาเขียน proposal อะแบบอย่างเงี้ยจะผ่านง่ายแบบอย่างเงี้ยคนอ่านจะงงแล้วว่าเฮ้ยจะให้เงินคุณไปทำอะไรเนี่ยคุณจะไปอยู่ในป่า3ปีแล้วออกมาจะทำอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยสมมุตินะคะเราก็ต้องบอกไปก่อนว่าเฮ้ยจะเข้าป่าไปดูอะไรบ้าง x เป็น y ยังไงแล้วของจริงจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากัน
คือส่วนใหญ่พระโพโซจะเขียนกันแนวนี้นะคะแต่พอในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วอ่ะไปเลยลุยเก็บข้อมูลถามคุยกับชาวบ้านบางทีถ้าเกิดในเชิงชุมชนอะไรก็ไปอยู่ไปนะคะอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเป็นเดือนๆกลับออกมางงเฮ้ยทำอะไรไปลืมโพโซเราไปละได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโจเต็มออกมากลับมาก็งงๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ปกติตัวเองก็เกิดขึ้นนะคะเวลาไปสัมภาษณ์ข้าราชการอย่างเงี้ยตัวเองศึกษา Public Ad ใช่มั้ยคะก็ชอบคุยกับข้าราชการชอบคุยกับคนที่ทำงานภาครัฐนะคะในเรื่องต่างๆคุยไปคุยมาคุยบางทีก็คุยไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ประเด็นที่เฮ้ยไม่ได้คิดถึงเฮ้ยบทความอันนี้หรือว่าเขาให้เอกสารมาอ๋อไม่เคยคิดถึงมุมมองนี้แล้วมันจะแตกไปเรื่อยๆค่ะแตกเหมือนภาพเนี้ยค่ะแตกไปเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องกลับมาแล้วก็เอามาแยกแยะแล้วในขั้นตอนวิเคราะห์นั่นแหละค่ะที่ว่าจะต้องฟิกซ์เริ่มคิดถึงกรอบเริ่มคิดถึงจุดประสงค์ละว่าเราจะเขียนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงอ่ะก็คือมันจะผสมผสานกัน2 approach นี้คือสำหรับของตัวเองนะคะบางท่านอาจจะโดยเฉพาะคนที่อยู่สายวิทย์อาจจะมีเพียวๆแบบนี้ตลอดเวลาทั้งชีวิตมีทฤษฎีมาทดลองไปแล้วก็เขียนสรุปผลทดลองไปนะคะโดยเฉพาะในทางด้านอันนี้เดาเองนะคะวิทย์สุขภาพอะไรต่อมีอะไรทดสอบยาอะไรต่อมีอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตราบใดที่มีคนมีมนุษย์มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีสังคมมีบริบทที่จะต้องวิเคราะห์เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะมีเชิง inductive ขึ้นมาด้วยผสมผสานกันไปค่ะอันนี้เป็นสไลด์ที่2ค่ะมีคำถามไหมคะมีคะครับขออนุญาตเรียนถามวิทยากรนะครับอาจจะย้อนไปสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเกี่ยวกับโฮอินโดนัทเนี่ยนะในกรณีที่เป็นงานวิจัยในระดับสากลนะครับทั่วๆไปอย่างท่านอาจารย์เนี่ยไปหลายที่อยากจะทราบว่าในกรณีที่เรามีความสนใจในบทความหรือวิจัยต้องการที่จะหารีวิวลิทเทอเรเจอร์ที่มีคนเขาทำมาซึ่งตอนนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าในกรณีที่เป็นความสนใจใหม่ๆยังมีคนทำน้อยหรือหาค่อนข้างจะยากจะมีวิธีการใดที่จะมาซัพพอร์ตให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็มีเขาเรียกว่าคุณภาพเป็นงานวิจัยที่ดูแล้วคือเป็นหลักสากลหรือในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบไหนในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีความสนใจใหม่ๆครับผมค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีค่ะการที่เรามีความสนใจใหม่ๆแล้วยังมีคนเขียนเรื่องนั้นน้อยมากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือเราต้องรีบทำรีบเขียนรีบพิมพ์เลยค่ะในที่สุดแล้วเนี่ยบทความแบบนั้นก็คือถ้าเป็นตัวเองนะคะก็คือจะบอกไปเลยว่ายังมีคนเขียนเรื่องนี้แค่3คนแล้วคนเขียนเรื่องนี้3คนนั้นเอาเคสเฉพาะแค่ยุโรป3เคสเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่อยอดจากตรงนั้นแล้วก็เป็นเคสแรกที่เป็นเอเชียสมมตินะคะแล้วก็เขียนรีบตีพิมพ์เลยเราไม่จำเป็นต้องมา justify ว่าเฮ้ยอ่านมาแล้ว100เรื่องแล้วนี่คือโฮในโดนัทเราบอกเลยว่าเราเซอร์เวย์มาแล้วในรอบ10ปีที่ผ่านมาท็อปเจอร์นอล3 journal นี้ที่น่าจะเล่นที่น่าจะมีเรื่องนี้ปรากฏอยู่เนี่ยไม่มีเลยมีแค่บทความนี้บทความเดียวซึ่งอาจจะเขียนสมมตินี้อันนี้จะสร้างเรื่องสมมติเขียนมาเมื่อปี2000นี่มันปี2015-16และยังไม่มีใครต่อยอดจากตรงนั้นเลยแล้วทุกคนก็ตีความแบบเดิมอินเทอร์เพรตแบบเดิมใช้แบบเดิมเอาไปไซเทชันกับแค่คนเนี้ยเพราะฉะนั้นงานของผมตอนเนี้ยใหม่ไม่มีใครเขียนแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะรีบเขียนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้อง justify ไม่ต้องหาไม่ต้องเอาอะไรมายันอีกแล้วเลยนะในที่สุดก็คือเ
ขียนตัวเองเลยอ่ะตัวเองก็เขียนมาเลยครับขอบคุณอาจารย์คือขออนุญาตนิดหนึ่งฮะคือบางทีมันจะมีในหัวข้อที่ว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องเอกสารนี่คือโอเคครับจะไม่วอรี่แต่ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องบางทีเราไปแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านมีหน้าที่ในการพิจารณาโครงร่างในหลายๆเวทีเนี่ยท่านก็จะมีคำถามว่าคนไปอ่านงานวิจัยในหัวข้อเนี้ยนะครับมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อให้เราเอามาซัพพอร์ตในเอกสารที่เป็นฟูลเปเปอร์หรือเป็นสำเร็จรูปนะฮะเป็น5บทแล้วแต่เนี่ยซึ่งบางทีเราก็เอ๊ะเราอยากจะทำเรื่องนี้เพราะว่า1เรามีความถนัดมีความสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดต่อวงการวิชาการแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเป็นงานที่เนี่ยคือผมเป็นข้อกังวลนะแล้วก็อาจจะถูกปลูกฝังหลายๆที่นะคือถ้ามีอย่างน้อย10เล่ม20เล่มขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับดูน่าเชื่อถือเพราะเวลาเอามาอ้างในบรรณานุกรมเนี่ยเหมือนกับว่าคือมันคล้ายๆเป็นนิยายน้ำเน่าอ่ะนะบางทีผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องที่ใหม่ๆแล้วมันเป็นประโยชน์ในวงการไหนก็ตามเนี่ยผมว่าอยากจะได้ข้อยืนยันจากท่านอาจารย์ต้องขอบคุณมากครับผมค่ะก็คืออันนี้ก็อาจจะพูดตรงๆแล้วกันอรอนก็ชอบพูดอะไรตรงๆหลายครั้งบางทีผู้ทรงคุณวุฒิก็ไม่ได้มีคุณวุฒิอะไรอะคะที่จะมาพิจารณางานเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเพราะเขามีตำแหน่งรสสแต่ไม่ใช่ว่าเขาคือไม่ใช่เขาคือก๊อดที่จะมารู้ทุกเรื่องถูกไหมคะพวกเราเองพอมีตำแหน่งหรือบางท่านในที่นี้ก็แน่นอนมีตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็ถูกให้พิจารณาเราก็ไม่ใช่ก๊อดในที่สุดก็ไปกลายเป็น simplify process ว่าเฮ้ยเห็นชิ้นเดียวไม่ได้ฉันขอเห็น10ชิ้นถูกไหมคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอากลายเป็นเชิงปริมาณแล้วก็กลายเป็นอะไรที่ค่อนข้าง superficial เพราะเป็น process ของการ simplify เฉยๆทีนี้จะทำยังไงถ้าอาจารย์เป็นท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะใส่เลยบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่บอกว่าเนี่ยอ่านมาหมดแล้วมันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็40เรื่องก็ใส่มาสิคะจะได้ดูถ้าจะเอาเล่นเกมนี้ถูกไหมคะเพราะว่าวันไอ้ลิสต์เอกสารเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าอะไร reference ตรงเนี้ยมันเป็นเพียงแค่บอกให้รีวิวเวอร์รู้ว่ากระผมได้ไปทำการบ้านอ่านมาแล้วนะไม่ได้นั่งเทียนคิดอยู่คนเดียวนั่งทางในแล้วก็ไม่ได้ไปสำรวจวรรณกรรมเลยทีนี้ไอ้วรรณกรรมที่ใส่มาเนี่ยใส่มาสิคะว่ามันไม่เกี่ยวข้องเพราะอะไรแล้วมันมีเกี่ยวส่วนน้อยอย่างไหนมันใส่ได้หมดอยู่แล้วเชื่อว่าเอาเป็นว่าอีกเรื่องนึงที่อาจารย์อรอนเชื่ออย่างแรงกล้าก็คือจริงๆแล้วทุกหัวข้อที่เราคิดมีคนทำมาแล้วทั้งสิ้นอาจจะใช้ชื่ออื่นอาจจะอยู่ในประเทศอื่นอาจจะเป็นจังหวะหรือว่าบริบทการเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องครีเอทีฟนิดนึงอ่ะสร้างสรรค์ว่าเอ้ยเราจะเอาดึงพวกนั้นมาแล้วมาเสนอว่าเฮ้ยเนี่ยแหละที่เกี่ยวข้องกับของข้าพเจ้าอย่างไรนะคะแต่นี้เข้าใจเพราะว่าตัวเองก็เคยเขียน proposal ประมาณ8ปีที่แล้วตอนไปสิงคโปร์ใหม่ๆแล้วรองคณะบดีก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ใหม่มากจะมีคนสนใจเหรอออร่าอยู่ทำไปแล้วจะมีใครแคร์เหรอนะคะไอเราก็ยืนยันเอ้ยแต่ฉันชอบอะนะคะอันนี้บอกหัวข้อไปเลยแล้วกันมันเป็นเรื่องของการวัดผลการทำงานในการบริหารเชิงเครือข่ายเพราะว่าถ้าการทำงานองค์กรมันวัดผล KPI กันแต่ละคนได้ง่ายแต่ถ้าทำงานเชิงเครือข่ายปุ๊บจะมาวัดผลการทำงานแต่ละคนเนี่ยมันยากเพราะว่าทุกคนอยู่ต่างองค์กรเนี่ยก็คือแต่พอมาถึงตอนนี้การทำงานเชิงเครือข่าย Network Governance ไปกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยใน Public Ad 8ปีต่อมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ว่าเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำแต่ว่าตัวเราเองพอทำอ่ะมันก็จะเป็นส่วนในการปั่นกระแสให้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ต้องมองว่าตัวเราเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญเลยที่จะสร้างวรรณกรรมลิสต์ขึ้นมาเรื่อยๆตรงนั้นไม่ต้องห่วงผู้ทรงคุณวุฒิอะไรมากหรอกค่ะในที่สุดจริงๆนะคะไม่ใช่ว่า disrespect หรือว่าไม่ให้เกียรติผู้ทรงคุณวุฒินะคะแต่ในแวดวงวิชาการมันก็คือ dialogue อะค่ะแล้วเขามันก็คือการเทสว่าเฮ้ยหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงคนนี้มี dialogue กับนักวิชาการได้ไหมดีเฟนได้ไหมนะคะไม่ใช่ต้องเซิร์ฟที่จะ please แต่ต้องมี dialogue ที่จะดีเฟนได้แล้วนั้นก็จะได้รับ respect peer ต่อ peer อย่างเงี้ยค่ะ
็นคำถามที่ดีมากค่ะพี่มีคำถามแบบนี้อีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะส่วน2 approach นี้ก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะคะอันนี้สไลด์ที่3ค่ะ ก็เป็นหลักการสร้าง framework ของตัวเองอีกหลักหนึ่งก็คือจะสร้างข้อถกเถียงทางวิชาการต่างๆโดยเฉพาะเอาเรื่องของไทยไปใส่ของสากลเนี่ยค่ะตัวเองจะใช้หลักที่ว่าเหมือนกับ quasi experimental design ก็คือมี pretest นะคะยกตัวอย่างเช่นชุมชนก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายมีชุมชนอยู่2กลุ่มนะคะและชุมชนเดียวที่มี intervention เช่นทำ eco tourism อ่ะนะคะแล้วก็มี post test สมมุติเราศึกษาเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน community building community capacity นะคะแล้วก็ดู post test 2ที่หรือ2กลุ่มอย่างนี้ว่าไอ eco tourism ที่มี intervention เข้าไปเนี่ยส่งผลยังไงต่อ community building มันก็ถ้าพูดเร็วๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ของตัวเองแล้วนะแต่ว่าเสี่ยงพูดออกไปนะคะมันก็พูดได้ถึงเรื่องการสร้างชุมชน eco tourism community capacity จะวัดกันยังไงนะคะแล้วอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อ capacity ของ community บ้างหรือความเข้มแข็งของชุมชนบ้างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าพูดถึงภาพใหญ่ที่ตัวเองคิดตลอดก็คือว่าเฮ้ยต่างประเทศเขามีอะไรเมืองไทยมีอะไรเมืองไทยทำอะไรที่ต่างประเทศไม่ได้ทำแล้วในที่สุดผลของเมืองไทยเป็นยังไงอันนี้ก็เทียบ comparative ในระดับประเทศนะคะซึ่ง unit of analysis อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นที่ตัวเองศึกษาตลอดเวลาแล้วชอบก็คือ bureaucracy ระบบราชการนะคะทีนี้มันก็ pretest post test ตามระยะเวลาก็ได้นะคะ pretest ประเทศไทยระบบราชการก่อนยุคทักษิณหลังแล้วก็มากพร.สร้างกพร.แล้ว10ปีต่อมาผลเป็นยังไงนะคะแล้วมาเลเซียสร้างอะไรคล้ายคลึงไหมมีอะไรแบบกพร.หรือเปล่าแล้วก็เทียบ2อันนี้แล้วผลออกมาเป็นยังไงเทียบระบบราชการไทยกับมาเลเซียอันนี้คือจริงๆคือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของตัวเองเลยค่ะก็เป็นการสร้างกรอบความคิดเฟรมเวิร์คซึ่งตอนที่ไปทำตอนแรกสุดก็คือแค่บอกว่าเฮ้ยอยากเรียนรู้เรื่องระบบราชการและการปฏิรูประบบราชการและปกตินักศึกษาปอเอกทั่วๆไปหรือปริญญาโทวิทยานิพนธ์เขาก็จะคิดแค่ว่าปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมความสำเร็จต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออะไรบางอย่างใช่ไหมคะปัจจัยเช่นผู้นำปัจจัยอะไรอันนี้ทางด้านรัฐศาสตร์รัฐประศาสตร์จะมีกันเยอะแต่ถ้าคิดเชิงเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูแค่ปัจจัยแล้วมันก็จะดูบริบทอื่นๆต่างๆด้วยที่ว่าทำไม2ที่เนี่ยผลออกมาถึงต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิด quasi experimental design ซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้ก็คงอาจจะเคยคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเพียงการเอามาย้ำเน้นอีกทีนึงว่าเป็นหลักอันนึงที่ตัวเองใช้เพื่อสร้างข้อถกเถียงทางวิชาการนะคะข้อถกเถียงทางวิชาการอันนี้มิทราบมีคำถามไหมคะเชิญค่ะที่อาจารย์คืออาจารย์พูดหลายเรื่องมีประเด็นให้เอาไปคิดต่อนะฮะผมขออนุญาตที่จะต่อขยายไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเฟรมเวิร์คโดยตรงนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบราชการแล้วก็ไอ้เมอร์โทเคซี่ที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้การรีครูทเมนต์นะฮะทีนี้ผมตั้งประเด็นว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ดูรีครูทเมนต์ซึ่งเป็น hiring แต่เราดู filing การไล่คนออกนะฮะโดยที่ไม่ตอบสนองนโยบายนะฮะหรือว่าเราจะบอกว่าเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการที่จะรักษาระบบราชการที่ไม่มี political interference กับการที่ระบบราชการที่ respond ต่อไอ้ need ของต่างฝ่ายการเมืองอย่างเช่นผบ.ทบ.อาจจะตอนนี้ไม่สนองนโยบายอาจจะมีเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดถอยหลังกลับไป
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าทางฝ่ายการเมืองได้รับการเลือกตั้งมาแล้วต้องการมีอเจนดาที่ต้องการดำเนินขับเคลื่อนแล้วก็บอกว่าต้องจัดระเบียบแถวใหม่อันนี้ต้องเรียนถามเพราะว่า อยากเรียนขอความรู้อาจารย์นะฮะว่าไอ้บาลานซ์ที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณครับค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามในเชิง policy recommendation แล้วถูกไหมคะว่าในชีวิตความเป็นจริงแล้วเราควรจะเป็นเช่นใดถูกไหมคะอันนี้อาจารย์คงไม่สามารถตอบในเวทีนี้ได้เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคำถามที่มีความรายละเอียดเยอะมีความสลับซับซ้อนในแง่นั้นแต่ประเด็นที่อยากจะชูขึ้นมาก็คือเรื่องของแนวคิดที่ว่าระบบราชการไม่ควรถูกการเมืองแทรกแซงแต่ในขณะเดียวกันระบบการเมือง administration เนี่ยค่ะก็คือแขนขาของการเมืองระบบราชการคือแขนขาของการเมืองนะคะการเมืองถ้า legitimate politician ก็คือผู้ที่มีอำนาจชอบธรรมและอำนาจชอบธรรมนั้นออกไอเดียอะไรจะ implement ก็จะต้องมีแขนขาจะต้องมีกลไก mechanism ในการทำงานซึ่งก็คือตัวราชการและระบบราชการนี้เองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น contention อย่างแรงกล้าที่ว่าทำยังไงให้ระบบราชการสามารถทำงานโดยที่ไม่ถูกขอใช้คำว่า negative politics แทรกแซงดีกว่าแต่ระบบราชการต้องทำงานตามที่นักการเมืองต้องการเพราะนักการเมืองในกรณีที่ได้รับการชอบความชอบธรรมที่เข้ามาใช้อำนาจนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักของระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้วแต่ระบอบอื่นก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงนี่พูดถึงในยุคปัจจุบันทหารแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องจัดเวทีกับทหารเป็นพิเศษคุย ก็คือในที่สุดบาลานซ์ตรงนี้หรือเทนชันตรงนี้ก็จะมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายการเมืองไม่มีความชอบธรรมถูกไหมคะถ้าฝ่ายการเมืองไม่มีความชอบธรรมหน่วยงานระบบราชการก็จะสร้างเกราะขึ้นมาละว่าฉันปกป้องภาครัฐฉันปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมโดยที่ฉันน่ะไม่ยอมให้ฝ่ายการเมืองที่ไม่มีความชอบธรรมเข้ามาแทรกแซงอย่างนี้เป็นต้นขออนุญาตเรียนถามอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในขณะที่ตรงนี้ปัญหาภายนอกแต่ในขณะเดียวกันระบบภายในเองก็ต้องการที่จะมี efficiency ในแง่ของการ operation และต้องการ promotion ด้วยอาจารย์แฮนเดิลยังไงถ้าหากว่าข้างนอกในแง่ของlegitimacy นั้นเนี่ยมันอาจจะมีคำตอบมากกว่าหนึ่งอันมันเป็นดิเลมม่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกอะค่ะทุกระบบราชการไม่ใช่แค่เฉพาะของประเทศไทยในแง่ของความขัดแย้งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคะการที่เป็นเทนชันระหว่างสองค่านิยมสองแวลูก็คือ efficiency กับ equity ซึ่ง efficiency ก็อาจจะทำให้ทุกอย่างไปเร็วตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันอาจจะไม่รอบคอบรอบด้านในเรื่องของความเสมอภาคอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือยาวนะคะมันก็คือเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้วก็เขียนบทความได้อีกเป็นร้อยฉบับในเรื่อง efficiency versus equity ในระบบราชการอันนี้อาจจะตอบเป็นเชิงคอนเซปต์ออกมานะคะไว้เดี๋ยวอาจจะคุยกันช่วงพักเบรกนะคะถ้าเกิดจะเอารายละเอียดเรื่อง policy recommendation ว่าการไล่ออกจะทำยังไงให้ปลอดการเมืองหรือว่าไม่ปลอดการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวจะแปะคำถามนั้นไว้ว่าเดี๋ยวจะเห็นในบทความที่เหมือนกันว่าเรื่อง recruitment เนี่ยคิดยังไงค่ะครับขออนุญาตครับคือพอดีอาจารย์ยกตัวอย่างเคสกับเรื่องระบบราชการในทีสี่ของอาจารย์ที่เคยทำครับคือผมเองก็เคยทำงานรับราชการในสายสุขภาพอยู่มาประมาณสัก10 ปีอย่างเงี้ยครับพอคิดตามเราก็ยังมองภาพตาลไม่ทันเงี้ยครับเพราะว่าคืออย่างงานนี้คืออย่างเป็นงานไทยศึกษาใช่ไหมครับคือพอเราจะสร้างกรอบอะไรที่มัน represent ความเป็นไทยขึ้นมาเนี่ยมันจะdefine กันแบบไหนเพราะว่าเมื่อกี้ลองนั่งนึกคือเหมือนกับอย่างงานในฟิลที่ผมทำเองเนี่ยมันก็มี
ความยูนิคมีความแตกต่างคือเป็นความเป็นไทยที่มันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งจริงระบบราชการเองมันก็มีหลายอย่างที่เรารับของต่างชาติเข้ามาแล้วอะไรคือมันคือคำว่าความเป็นไทยของระบบราชการที่อาจารย์ใช้ในการ represent มันออกมาครับค่ะ งั้นเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่ออาจารย์ขออนุญาตไปที่ตัวบทความเลยแล้วกันที่เอามาแชร์กับทุกๆคนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ Meritocracy in Asia Pacific เพราะว่าตัวเองก็สนใจรวมตัวบ่อยๆนะคะกับเพื่อนในเอเชียด้วยกันที่เป็นนักวิชาการทางด้าน Public Ad ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วทฤษฎีต่างๆที่มีมาเนี้ยที่แอบอ้างว่าเป็นทฤษฎีจริงๆเนี่ยจริงๆมันเกิดจากบริบทของสหรัฐซะส่วนใหญ่ใน Public Ad นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูบริบทของเอเชียเองว่าไอ้กรอบแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมกับเอเชียที่จะเอามาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบราชการของเอเชียเองเนี่ยมันคืออะไรอันนี้เป็นจุดยืนของตัวเองเวลาเจอกับเพื่อนในเอเชียด้วยกันทั้งคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนสิงคโปร์คนมาเลเซียอะไรก็จะคุยกันเรื่องนี้ว่าเอ้ยเราสอนแบบเดิมไม่ได้เราเอาตำรับตำราวูดโดวิลสันอะไรมาใช้กันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งได้รับตีพิมพ์เมื่อปี2013จริงๆแล้วเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใช้นักวิชาการหลายคนนะคะมีประมาณ10คนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเป็นการเก็บเซอร์เวย์ใน7-8 ประเทศด้วยกันนะคะเซอร์เวย์เกี่ยวข้องกับระบบราชการแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในคนเก็บเซอร์เวย์แต่ว่าตัวเองเอา Data ตรงนั้นศึกษาต่อเพิ่มแล้วก็เอามาตีพิมพ์ซึ่งออกมาเป็น Special Issue ซึ่ง Special Issue นั้นก็คือมีบทความเกี่ยวข้องกับการบริหารระบบราชการของประเทศต่างๆในไม่ใช่ของประเทศต่างๆประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอเชียนะคะซึ่งบทความนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างก็คือเป็นบทความที่ท้าทายตัวเองมากที่จะต้องสร้างกรอบอย่างที่อาจารย์ถามสร้างกรอบความคิดว่าเฮ้ยเราจะชูเรื่องเอเชียขึ้นมาอันนี้เอเชียนะไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยนะเอเชียขึ้นมาเรื่องระบบราชการเนี่ยเราจะชูยังไงให้ audience กลุ่มหนึ่งเข้าใจแล้วก็อ่านนะคะก็มี strategy กันก็คือ1ตัว journal ที่เลือกเนี่ยเป็น journal ที่มี impact factor สูงในกลุ่มผู้ที่เป็นนักวิชาการของรัฐประศาสนศาสตร์ที่สหรัฐเป็น journal ของ public ad ของสหรัฐเลยก็อันนี้ก็ต้องรู้กันใช่ไหมว่าอันไหนเป็น journal พวกยุโรปอ่านอันไหนเป็น journal พวกสหรัฐอ่านแล้วอันไหนที่นักเรียนปอเอกเรียนในสหรัฐจะต้องอ่านอย่างเงี้ยเราก็จะรู้กันอันนี้ก็ target อันนั้นแล้วตอนเขียนตอนแรกตัวเองก็เขียนไปลักษณะของการเอ้ยโอเคเราเปรียบเทียบเอเชียกับสหรัฐเราก็ลองเขียนแต่ reviewer กลับมาบอกว่าเขียน target ไปเลยว่าคนอ่านน่ะคือคนอเมริกันอันนี้ก็ช่วยให้ตัวเองมีกรอบคิดนะคะ framework แล้วก็ภาษาในการเขียนที่ชัดลงไปอีกว่าบทความนี้ไม่ใช่แค่จะชูเอเชียขึ้นมานะใน Public Ad แต่บทความนี้ต้องการให้คนอเมริกันเนี่ยเข้าใจระบบคุณธรรม Meritocracy ที่เอเชียกำลังเป็นอยู่ที่ต่างจากของสหรัฐก็ชัดลงไปอีกเรื่อยๆนะคะ1ก็คือเรามี Data 2เรามีกลุ่มที่ทำงานร่วมกันสนุกสนานไปกับเรา3เราเริ่มคิด Target Audience จริงๆว่าใครจะอ่านงานของเราและใครจะเอางานนี้ไปต่อยอดต่ออันนี้ช่วยทำให้กรอบความคิดชัดขึ้นและเขียนบทความได้ง่ายขึ้นมากทีนี้อันที่สี่นะคะก็คือไอ้กันบ้านที่ทำมาตลอด 3-4 ปีตอนเขียนบทความนั่นแหละก็คือมองโดนัทนะคะโฮอยู่ไหนมองทั้ง deductive นะคะ theory ที่ต่างๆมีมามันไงบ้าง narrative ที่ใช้กันมาตลอดคืออะไรในเรื่องระบบคุณธรรมแล้วก็มองช้างเชิงinductive ก็คือเฮ้ยเมืองไทยเป็นยังไงคุยกับเพื่อนโคออเทอร์ที่เป็นคนฟิลิปปินส์เฮ้ยฟิลิปปินส์เป็นยังไงเรามีอะไรที่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมนะคะซึ่งถ้าเปิดดูในบทความเนี่ยจะเห็นว่าจะมีคอนเซปต์เดี๋ยวขออนุญาตบทความหายไปไหนนะคะอยู่ในนี้เนาะอ๋อนี่ถ้าดูตัวในบทความนะคะหลังจาก abstract แล้วเนี่ย
ก็คือมี concept of meritocracy อันนี้ก็คือโดนัทเนี่ยแหละค่ะหาโฮแล้วค่ะแล้วเก็บให้หมดเลยนะคะอเมริกาว่ายังไงอังกฤษว่ายังไงแม็กซ์เวเบอร์ว่ายังไงเก็บให้หมดว่าเฮ้ยคอนเซปต์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จบที่ปัญหาของคอนเซปต์แล้วก็มาที่เชิงวิเคราะห์บวกพรรณนาว่า development ของเอเชียเป็นยังไงซึ่งจุดต่างเลยที่ตัวเองพบแล้วก็ชูขึ้นมาในตรงส่วนนี้ก็คือว่าระบบคุณธรรม meritsystem ทั้งหมดในเอเชียเกิดขึ้นหลังระบอบประชาธิปไตยขอโทษค่ะเกิดขึ้นก่อนระบอบประชาธิปไตยก็คือการคัดสรรคนเข้าทำงานเพื่อจะเซิร์ฟผู้ครองราชเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นนานมากแล้วในขณะที่สหรัฐเนี่ยการคัดสรรคนเพื่อเข้ามาทำงานในระบบราชการเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีระบอบประชาธิปไตยก่อนสร้างชาติมีระบอบประชาธิปไตยแล้วค่อยมีระบบ meritocracy เพื่อ equity ในการจัดคัดคนเข้ามาทำงานในระบบราชการแต่ว่าในจีนอย่างนี้เป็นต้นนะคะการคัดสรรคนเข้ามาเพื่อเซิร์ฟจักรพรรดิเนี่ยมีมาเป็นพันปีแล้วซึ่งการสรรหาคนแล้วก็การสอบเพื่อคัดคนเข้ามาเซิร์ฟจักรพรรดิเนี่ยข้อสอบชุดนั้นนะคะเป็นชุดที่ทำให้เกิดการเรียนการสอนทางด้าน Public Ad เพราะว่านี่คือโจทย์ว่าคุณจะเข้าทำงานเซิร์ฟจักรพรรดิคุณจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างเขียนจดหมายราชการหน้าตาเป็นยังไงภาษาที่ใช้คืออะไรซึ่งทั้งหมดนั้นมันกลายมาเป็นคูริคิลัมหรือหลักสูตรในการเรียนการสอนคนให้ฝึกให้เข้าไปในระบบราชการไม่ใช่ระบบราชการให้เข้าไปเซิร์ฟผู้นำนะคะซึ่งถ้าเทรซดูแล้วประเทศไทยก็เป็นเช่นประเทศอินเดียอะไรต่างๆก็จะมีลักษณะเช่นนั้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นจุดใหญ่ที่บทความนี้รีวิวเวอร์ชอบมากบอกว่าอ๋อเป็นครั้งแรกที่มีนักวิชาการเขียนออกมาตรงๆเลยว่า meritocracy ในเอเชียนั้นเนี่ยมีการตีความแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจุดต่างเลยของสหรัฐกับอังกฤษ meritocracy ที่ใช้ในสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยเอามาเซิร์ฟประชาธิปไตยค่ะแต่ในเอเชียเนี่ยมีมาเพื่อเซิร์ฟจักรพรรดิและผู้ครองราชตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้เลยมีเทนชันอยู่ว่าการเข้าทำงานรับใช้ระบบเข้าทำงานในระบบราชการรับใช้เนี่ยคือรับใช้อะไรรับใช้ใครอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็ชอบมาก anyway เล่ารายละเอียดไปได้ลึกๆแต่ว่าขออนุญาตไปต่อว่าแล้วก็มาเขียนเป็นเฟรมเวิร์คค่ะว่าเราจะดูอะไรใน5ด้านซึ่ง5ด้านนั้นก็มี recruitment นะคะการ recruit คนแล้วก็ corruption ในการ recruit นะคะแล้วก็ดูความเกี่ยวพันทางการเมืองนะคะแล้วก็ดูว่าระบบการคัดสรรคนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมศูนย์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายก็คือไอ้ระบบคุณธรรมเนี่ยมีเป็นรีจิมเลยไหมมีเป็นกรอบกลไกใหญ่เลยไหมหรือมีแค่เรื่องเดียวเรื่องการสอบเข้ารับราชการอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นที่ไม่ครอบคลุมแต่สรุปที่ต้องการเล่าให้กลุ่มนี้ฟังก็คือว่าในที่สุดนะคะวิเคราะห์ออกมาก็ได้ภาพใหญ่เอเชียแล้วก็เอาภาพใหญ่สหรัฐใส่เข้ามาสองคอลัมน์นี้เลยซึ่งรีวิวเวอร์ก็บอกว่าต้องการอย่างนี้แหละเขาต้องการให้ออเดียนสหรัฐเห็นว่าเอเชียต่างยังไงแล้วก็ต้องเขียนเป็นแคเวียตไว้อยู่แล้วล่ะว่าเอเชียเนี่ยมันหลากหลายมากจริงๆการสรุปรวมเอเชียมันก็เป็นเรื่องที่ผิดคนเอเชียหลายคนก็บอกว่าอาจจะผิดถูกไหมคะแต่รีวิวเวอร์เนี่ยซึ่งก็มีคนเอเชียรวมอยู่ด้วยเขาก็ยอมรับว่าเอาภาพใหญ่เอเชียออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวงานต่อยอดต่อไปค่อยมาแยกว่าเฮ้ยไทยต่างจากอินโดนีเซียยังไงต่างจากไต้หวันยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ภาพใหญ่เนี่ยรีวิวเวอร์ก็ยอมรับว่าเอเชียเนี่ยมีลักษณะของการสรรหาคนเพื่ เข้าไปในทำงานในรัฐบาลเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยทั้งหมดเนี้ยการสอบการอะไรทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้ำซึ่งประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะ อีกอย่างนึงที่อยากจะเล่าก็คือว่าไอ้กรอบเฟรมเวิร์คทั้งหมดที่เขียนมาสวยหรูเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขียนสุดท้ายสุดเลยไม่ใช่ก่อนเขียนแอบสแตรคแอบสแตรคนี่สุดท้ายสุดจริงๆแต่ว่าไอ้เฟรมเวิร์คเนี่ยได้สุดท้ายสุดนะคะและหลังจากนั้นก็คือทั้ง5ด้านแล้วล่ะค่ะก็คือเหมือนกับ variable 5ตัวแล้วก็บทสรุปนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตpause ตรงนี้แล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวจะไปได้ยาวค่ะไอ้บทความนี้บทความเดียวก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็จบส่วนของตัวเองตรงนี้แล้วถ้าค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์
ไม่บ้างก็น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อมี Q&A ตอนหลังก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์อรออนนะครับผมอาจารย์ยังอยู่กับเรานะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือท้ายเซสชั่นแรกวันนี้นะครับก็จะมีให้ถ้าใครมีท่าสงสัยจะถามต่อถามได้นะครับแต่ว่าลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ชยันครับผมเสริมต่อในประเด็นเดียวกันนะครับการสร้างกรอบความคิดและการถกข้อถกเถียงนะครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครั้งนึงนะครับท่านผู้เข้าร่วมกัน อบรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมไทยศึกษาผมคงใช้เวลาประมาณสั้นๆ นะเพื่อที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการ สร้างกรอบความคิดหรือสร้างข้อถกเถียงใน การทำงานหรือในการนำเสนอบทความในไทยศึกษา ประเด็นที่มี อาจารย์ชยันรัชกูลซึ่งชื่อคล้ายๆกับผมนะครับแต่ท่าน มีชื่อเสียงมากกว่าผมก็เราก็บางทีสลับตัวกันเหมือนกันกับท่านวิทยากรเรื่องเกี่ยวกับ Area Study กับ Discipline เนี่ยว่ามันต่างกันอย่างไรเนี่ยก็ผมมีความเห็นว่าแต่เดิมอนาบริเวณศึกษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไทยศึกษาหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับบางคนจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรเงี้ยนะอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมศึกษาเอริสสตันนี่มักจะไม่ค่อยเน้นทฤษฎีในช่วงแรกนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าไปดูในงานศึกษาของโดยบทความที่เสนอในไทยศึกษาแรกๆเนี่ยก็จะพบว่ามักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานภาษาวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ยิ่งถ้าเป็นนักวิชาการที่มาจากไทยอาหมหรือแม้กระทั่งนักวิชาการลาว หรือนักวิชาการล้านนาคดีศึกษาก็จะเล่าเรื่องของท้องถิ่นให้ฟังมากเลยกรณี งานเหล่านี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นกรณีของไทยอาหมเนี่ยก็จะเห็นว่างานเขียนเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะบอกว่าเขาเนี่ยแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในรัฐอาหมหรือแตกต่างไปจากอินเดียประเทศอื่นนะเพราะว่าคนไทยในอาหมเนี่ยก็ถูกกดทับประวัติศาสตร์เขาไม่ได้รับการเขียนเพราะฉะนั้นงานที่ออกมา จึงมีลักษณะเป็นการบอกเล่าถึงตัวตนของเขาแต่ระยะหลังในงานไทยศึกษาโดยก็ได้รับอิทธิพลจากสาขาวิชาต่างๆเช่นประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์และก็โบราณคดีหรือมนุษยวิทยาซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้ก็จะมีแนวคิดทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็จะเริ่มเห็น ประเด็นทางด้านวิชาการ ที่นักไทยศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักคนไทยด้วยหรือไม่ใช่คนไทยด้วยเนี่ยนำเอาแนวคิดต่างๆเข้ามา อันประเด็นที่หนึ่งจะเรียกว่าเป็นศาสตร์หรือไม่นี่ผมยังไม่แน่ใจนะก็จะไทยศึกษาก็ยังไม่ได้บอกยังเป็นสตัดดี้อยู่ยังไม่ได้เป็นสายใช่ไหมทีนี้อันที่สองก็คือว่าสิ่งที่ผมคิดว่าแตกต่างไปจากงานในเรื่องที่มาจากสาขาวิชาหรือดิสซิปลินเนี่ยสาขาวิชามักจะเน้นการที่จะศึกษาในเชิงเปรียบเทียบตัวอย่างที่ท่านอาจารย์อรออนได้กล่าวให้ฟังเนี่ยก็เช่นเป็น comparative public administration หรือ comparative politics มาแต่ในงานของมนุษยวิทยาและงานของ อาณาบริเวณศึกษาเนี่ยจะเน้นการให้บริบทเฉพาะทางประวัติศาสตร์บริบททางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะหลังขึ้นมาดังนั้นเป้าหมายมันจะต่างกันไปกลุ่มที่ในเรื่องของ area study นี่ก็จะเน้นเรื่องของ contextualization ซึ่งก็แน่นอนก็เป็นอิทธิพลที่มาจากวิชามนุษยวิทยานะครับหรือวิชาประวัติศาสตร์รวมทั้งระยะหลังแนวคิดทางด้าน postmodern เองก็
ไม่ค่อยเห็นด้วยกับกระแสที่เราเป็น grand theory อยากจะเห็นลักษณะเฉพาะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีความมีลักษณะเฉพาะอย่างไรที่แตกต่างไปจากภาพรวมทั้งหมดอย่างไร ทีนี้ในกรณีของไทยศึกษาสมมติว่าเราจะถามว่าไม่มีข้อถกเถียงหรือมี การทำ problematize อย่างไรบ้างเนี่ยผมคิดเมื่อวานเนี่ยเกือบวิทยากรเกือบทุกท่านก็ได้พยายามเสนอให้เราเห็นว่าเราต้องมีวิธีการ conceptualize ไทยศึกษาใหม่ประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมาคือเรื่องของ denationalize Thai study หรือว่า debordering คือการมองข้ามพรมแดนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อนันต์ได้ขยายความอย่างชัดเจนว่าการเมื่อพูดถึงไทยศึกษาไม่ต้องมีการตั้งคำถามคำว่า problematization หรือการ conceptualization ก็คือการตั้งการตั้งคำถามใหม่หามุมมองใหม่เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นเพื่อหาคำตอบใหม่หาความเข้าใจใหม่นะครับ ถ้าลองไปดูนะครับชื่อของธีมของไทยศึกษาคราวนี้ที่เราตั้งว่า Globalize Thailand เนี่ยตัวหลัง Thailand นะครับก็จะมีเครื่องหมายคำถามใช่ไหมก็เป็นคำถามว่าประเทศสังคมไทยหรือประเทศไทยเนี่ยมันตกอยู่ในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์จริงเหมือนกับประเทศอื่นหรือไม่เช่นมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่า Globalization ที่เกิดขึ้นที่เมืองที่ประเทศไทยมันมีลักษณะเฉพาะที่เป็นทั้ง globalize แล้วก็ localize ขึ้นไปด้วยกัน คำว่า connectivity conflict แล้วก็ conundrum เมื่อวานนี้ก็ลืมอธิบายไปครับ conundrum ก็แปลว่าปริศนานะครับหรือว่าความข้อสงสัยเกี่ยวกับไทยศึกษาผมก็ตั้งใจที่จะใช้ชื่อที่เป็น subtitle นี้ของการประชุมครั้งนี้เพื่อให้นักวิชาการที่เข้ามาร่วมเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ไม่ได้มองไทยศึกษาเหมือนอย่างที่เป็นข้อสรุปที่เป็นจริงแล้วนะแต่ให้มีการตั้งคำถามเพื่อแสวงหานิยามใหม่ของไทยศึกษาหรือแสวงหาคำตอบไปนะครับตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาก็คือว่าในวงการของประวัติศาสตร์ซึ่งอาจารย์รัชชยันต์ก็พูดเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ก็ผมก็พูดด้วยความเคารพนะครับคือนักประวัติศาสตร์บางท่านบางกลุ่มก็จะมองเห็นว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ในสายประวัติศาสตร์ชาตินิยมหรือบางท่านเช่นอาจารย์ธงชัยรัชวินิจฉัยกุลก็ใช้คำว่าประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม มีบางนักวิชาการบางกลุ่มก็จะมองว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยส่วนกลางนะแล้วกฎทัพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติกฎทัพความทรงจำท้องถิ่นเป็นการสร้างบาดแผลเรียกประวัติศาสตร์บาดแผลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็จะรับอิทธิพลจากแนวคิดของเบนแอนเดอร์สันที่พูดถึง imagine community ขึ้นมาหรือได้รับอิทธิพลจากการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์แนวเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ในสมัยหลวงวิจิตรวาทการหรือในสมัยจอมพลป.ที่ว่ามานี่นะครับ ทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่านักประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้มองเหมือนกับนักรัฐศาสตร์หรือนักสังคมศาสตร์เช่นทางมนุษยวิทยาก็คือว่า ถ้าประวัติศาสตร์มันกดทับท้องถิ่นแล้วเนี่ยแล้วท้องถิ่นเนี่ยมีการเขียนประวัติศาสตร์ของเขาอย่างไรหรือมีการเขียนประวัติศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นการเคาน์เตอร์ประวัติศาสตร์ชาตินิยมอย่างไรบ้างนะครับงานที่เคยออกเขียนออกมาแล้วกรณีของคุณสายพินเอาสุดอะไรนะแก้วงามประเสริฐนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่เป็นงานเขียนที่พยายามจะโต้แย้งว่าประวัติศาสตร์ชาติที่เขียนว่าด้วยเรื่องเท้าสุนว่าด้วยเรื่องเจ้าอนุวงศ์และก็เชิดชูวีรสตรีในท้องถิ่นคือท้าวสุรนารีมาเนี่ย
มันไม่ตั้งอยู่บนฐานความจริงใช่ไหมครับแต่ว่าการพูดความจริงแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์สายพินก็ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากคนในโคราชและในและคนที่เชื่อในท้าวสุรนารีขึ้นมาเมื่อวานนี้วันนี้ผมจะไม่พูดรายละเอียดเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติหรือ nation building เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่นักวิชาการชาวต่างประเทศเช่นพีเตอร์แวนเดอร์เกสได้พูดถึงคำว่าการใช้พื้นที่บนการสถาปนาอำนาจผ่านพื้นที่หรือ territorialization ที่อาจารย์อนันต์ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์ธงชัยเองก็พูดถึง geo body ของการสร้างรัฐชาติซึ่งหมายความว่าในกระบวนการนี้พรมแดนหรือเส้นแบ่งพรมแดนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการบ่งบอกอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน sovereignty ขึ้นมานะครับในตรงนี้เองเราจะเห็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของเส้นพรมแดนความหมายพรมแดนมากขึ้นมากขึ้นนะครับ เป็นต้นว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงพรมแดนในความหมายที่ว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับที่จะป้องกันศัตรูขึ้นมาสมัยก่อนนี้กองกำลังชนส่วนน้อยที่อยู่ชายแดนไทยพม่าถูกวางให้มีบทบาทเป็นบัฟเฟอร์โซนใช่ไหมแต่ปัจจุบันที่ผ่านมาเกือบยี่ระยะหลังเนี่ยหลังโดยเฉพาะหลังรัฐบาลทักษิณเนี่ยแนวคิดที่เกี่ยวกับเส้นพรมแดนก็เปลี่ยนไปมองเห็นว่าเส้นพรมแดนเป็นช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้มีการค้าแล้วก็เมื่อวานอาจารย์นันท์ก็อธิบายถึงว่าเส้นพรมแดนเองก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์เดียวแต่อยู่ในสองฝั่งก็ได้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะกะเหรี่ยงอย่างเดียวกะเหรี่ยงแดงพวกปะลองนะครับหรือแม้กระทั่งคนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณเขาพระวิหารซึ่งเขาเป็นญาติพี่น้องกันแต่งงานข้ามกันหรือแต่งงานข้ามไปข้ามมาหรือว่าไปปลูกข้าวอีกฝั่งหนึ่งหรือว่ามาลงทุนอีกฝั่งหนึ่งมันมีความเข้าใจกับชายแดนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยรัฐไทยก็มองชายแดนในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญคือกำลังจะประกาศได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ10พื้นที่นะครับในพื้นที่ชายแดนดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าการที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่เป็นรูปธรรมมันก็ต้องทำให้เรากลับมาทบทวนว่าเราจะใช้แนวคิดอะไรเพื่อทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พวกเราที่มาลัยแม่ฟ้าหลวงมาสารคามหมายอุบลหมายเชียงใหม่กำลังทำโครงการเพื่อเสนอขอทุนสกวในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็บางมหาลัยก็จะเริ่มตั้งเป็นหลักสูตรว่าด้วย border studies ขึ้นมาความจริงในประเทศอื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ในกรณีของสังคมไทยนะครับในทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาและรัฐศาสตร์เองก็เช่นเดียวกันในอดีตเนี่ยเราการไทยศึกษาเนี่ยเน้นการศึกษาหมู่บ้านนะเป็น village study หรือ community study ตั้งแต่เริ่มต้นที่นักมนุษยวิทยามาศึกษาสังคมไทยที่ในโครงการบางชันที่เป็นความร่วมมือกับมหาลัยคอร์เนลนะแล้วก็มีข้อถกเถียงมาโดยตลอดว่าสังคมชาวนาไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะไม่กล่าวถึงโดยรายละเอียดนะแต่ว่าจะพูดถึงในระยะหลังเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเห็นว่าตอนนี้เราไม่สามารถจะไปดูที่เรื่องของชนบทไทยได้อีกแล้วเพราะว่าชนบทไทยเริ่มเปลี่ยนไปหรือถูกเปลี่ยนให้เป็นเมืองมากขึ้นหรือคนหรืออย่างพูดอย่างหนึ่งคนในเมืองอพยพเข้ามาอยู่ในคนในชนบทอพยพมาอยู่ในเมืองมากขึ้นทั้งชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ครอบครัวในชนบทก็เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นถ้าไปดูงานศึกษาไทยศึกษาตอนนี้เราแทบจะไม่เห็นการศึกษาเรื่องของหมู่บ้านศึกษาเหมือนสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การศึกษาเรื่องของสังคมไทยในระดับหมู่บ้านเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากเลยแล้วก็
ป็นช่วงที่เริ่มมีการตั้งคำถามว่าเราไม่สามารถจะมองชุมชนหมู่บ้านนะครับว่าเป็นชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในโรแมนติกนะครับเป็นชุมชนที่ชาวบ้านยังมีเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้ทอผ้าเองปลูกข้าวเองในน้ำมีปลาในนามีข้าวเหมือนอดีตแล้วแต่ว่าเป็นชุมชนที่ถูกครอบโดยรัฐและเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมนะครับงานวิจัยวิทยาในผลปริยเอกของอาจารย์อนันต์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยได้ที่ชี้เห็นของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทุนนิยมของชุมชนเกษตรชุมชนชาวนาที่อำเภอสันป่าตองที่เชียงใหม่ระยะหลังเนี่ยศาสตราจารย์ชาลส์คายเนี่ยได้เสนอแนวคิดว่าถ้าจะมองสังคมชาวนาไทยปัจจุบันเนี่ยจะมองชาวนาไทยแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องเข้าใจว่าเป็น cosmopolitan villager เป็นชาวนาผู้รอบรู้แล้วเพราะว่าคนในหมู่บ้านในอีสานหรือในภาคเหนือเนี่ยอพยพไปทำงานที่ถึงสิงคโปร์ที่อาจารย์อรออนได้ไปทำงานอยู่ไม่ใช่นักวิชาการอย่างเดียวนะรายงานก็ไปเยอะนะครับจนมีนักวิชาการไทยชื่ออาจารย์พัฒนาไปศึกษาเรื่องรายงานในสิงคโปร์นะครับอย่างละเอียดไปอาจารย์สุริยาก็ไปตามดูรายงานเนี่ยที่ไปอพยพไปญี่ปุ่นไปที่เกาหลีรายงานไทยไปเก็บผลไม้ที่สวีเดนนะครับที่แคนาดามีลักษณะของการข้ามพรมแดนแล้วก็คนเหล่านี้ก็ได้เปิดโลกทัศน์ของเขารอบรู้ไปนะรอบรู้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ลีดีกองประชุมเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขณะหลังจากนั้นก็มีนักวิชาการอีกนักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษคือดันแคทแม็กคาร์ก็เสนอคอนเซปต์ไปว่าเราอาจจะต้องเข้าใจว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคนชนบทมาอยู่ในเมืองมากขึ้นเราเห็นสภาพใหม่คือเป็น urban villages ก็เราก็จะเห็นใช่ไหมช่วงสงกรานต์รถยนต์ในกรุงเทพหรือในเชียงใหม่แทบจะเงียบเลยแต่ว่าเพราะว่าคนในกรุงเทพอบกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาพร้อมทั้งแบกอาหารแบกข้าวสารแบกปลาร้ากลับเข้ามาประชากรของกรุงเทพในช่วงสงกรานต์ก็จะน้อยเบาบางลงเลยกรุงเทพก็กลายเป็นไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพเสมอไปกลายเป็น urban villages ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าจะลองมาพิจารณาดูนะครับว่าลักษณะของประชากรและการอพยพรายงานเป็นยังไงที่น่าสนใจคืออาจารย์อรรถจักรที่มาเลเซียเชียงใหม่ท่านได้เขียนบทความนะครับชื่อบทความจำไม่ได้แต่เป็นโครงการวิจัยสกบท่านได้มีข้อเสนอว่าตอนเรานี้ต้องทำความเข้าใจกับคนในชนบทไว้ว่าหมายว่าเป็นใช้ทั้งอาจารย์ใช้คำว่าเป็นผู้ประกอบการความเป็นผู้ประกอบการชาวใช้คำว่าภาษาไทยว่าเป็นเดี๋ยวนะครับเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการเป็น entrepreneur นะครับโดยให้เหตุผลว่าระบบทุนนิยมเนี่ยทำให้เป็นระบบทำให้ชาวชนบทหรือชาวนาเนี่ยพยายามที่ปรับตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อยอดความรู้ใหม่ๆแล้วนำเอาผลผลิตทางด้านการเกษตรไปปรับนะเพื่อเข้าสู่ตลาดทั้งนี้เพราะว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองไม่ได้เอื้อให้เขาได้ดำรงอยู่ในภาคเกษตรกรรมอย่างเดิมแล้วแต่คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ประกอบการอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะเขียนบทความเพื่อลงในเพื่อจะนำเสนออะไรที่ประชุมไทยศึกษาเราจะโต้แย้งกับนักวิชาการเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเป็นต้นว่าถ้าจะโต้แย้งกับว่าสังคมปัจจุบันในชนบทไทยการเป็นสังคมผู้ประกอบการนะครับแล้วมิติทางด้านของคนที่เรียกว่าผู้คนที่ไร้ที่ดินเนี่ยเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจว่าปัจจุบันที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ในเมืองคนจำนวนน้อยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินและคนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าคนในชนบทไทยปัจจุบันเป็น
เป็นผู้ประกอบการมากขึ้นหรือเป็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนชั้นกลางล่างในสังคมไทยนะที่น่าสนใจอีกอันนึงคือนี่ผมพยายามหาตัวอย่างที่มันจะสอดคล้องกับความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมกรณีของภาคใต้นะครับรัฐไทยผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่พยายามจะนำเอาตัวอักษรไทยไปใช้แทนในการเขียนภาษายาวีเพื่อสอนเด็กในระดับประถมศึกษาใน3จังหวัดภาคใต้และเป็นโครงการที่สอบตให้การสนับสนุนนะพอเราไปคุยกับชาวบ้านโดยเฉพาะคุยกับตุ๊อิหม่ามเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่พอใจนโยบายการนำเอาภาษาไทยไปใช้แทนตัวอักษรยาวีในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะครับเขาอ้างว่าเขามองว่านี่คือการรุกคืบของรัฐไทยผ่านด้านภาษาและวัฒนธรรมเพราะถ้าเราจะมองปัญหาเนี่ยอย่างนี้ขึ้นมาก็คงจะต้องทำความเข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยระบบการศึกษาของคนในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาอาศัยการศึกษาผ่านโรงเรียนปอเนาะนะครับโรงเรียนปอเนาะเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ชุมชนตั้งขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่สังกัดมัสยิดนะครับนี่แตกต่างไปจากมุสลิมในภาคเหนือแล้วภาษาที่ใช้ก็จะต้องใช้ภาษาว่ายาวีเพื่อเป็นสื่อในการเรียนกุรอานและใน สังคมของคนในภาคใต้ภาษายาวียังเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นต้นว่าหนุ่มสาวที่แต่งงานเนี่ย ต้นอิหม่ามจะต้องเป็นผู้เขียนเหมือนกับใบสมรสนะครับเป็นภาษายาวีนะในการติดต่อค้าขายก็ยังใช้ภาษายาวีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนคนมุสลิมคนมาเลย์มุสลิมในปัตตานีหรือสามส่วนภาคใต้ถือว่าภาษายาวีเป็นภาษาที่มีความหมายและมีความสำคัญต่ออัตลักษณ์ของเขาไม่ใช่การจะเป็นคนมาเลย์มุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่นับถือศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องพูดภาษายาวีด้วยซึ่งไม่ใช่ภาษามาเลย์อยู่นะภาษายาวีก็เป็นภาษามาเลย์แต่ว่าเป็นมาเลย์ท้องถิ่นที่เป็นส่วนสำคัญที่ประกอบอัตลักษณ์ของเขานอกเหนือจากศาสนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่รัฐมีนโยบายลงไปแบบนี้เอาตัวอักษรภาษาไทยไปสอนเนี่ยมันไปกดทับอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นแล้วเขาก็กลัวว่าในอนาคตเด็กเหล่านี้ที่เรียนภาษาไทยก็จะลืมภาษายาวีผู้ปกครองหลายคนที่สามจังหวัดภาคใต้ก็บ่นให้ฟังว่าลูกหลานของเขาไม่สามารถพูดภาษายาวีได้บางครอบครัวเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานที่มาเลเซียแล้วนะครับเมื่อวานนี้นี่เป็นเรื่องของตัวการศึกษานะดังนั้นถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยหรือจะเขียนบทความเรื่องนี้เขาจะต้องมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่นผ่านภาษาผ่านโครงการเหล่านี้แล้วดูว่าคนในท้องถิ่นคิดอย่างไรคำนี้เป็นคำที่ใช้กันบ่อยคือ official and vernacular interpretation คือว่าต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายตีความหมายเรื่องเดียวกันอย่างไรเช่นเดียวกับตัวอย่างที่กลุ่มสาธารณสุขเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องยานะครับการใช้ยาในความหมายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความหมายอย่างหนึ่งแต่ชาวบ้านมีความหมายอย่างหนึ่งมันมีความแตกต่างกันระหว่างรัฐหรือ official interpretation หรือ scientific interpretation กับ local หรือ vernacular interpretation เมื่อวานนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยคือมีนักศึกษาปริญญาเอกของคณะทันตแพทย์กำลังทำวิจัยเรื่องความนิยมในการจัดฟันของเด็กในเชียงใหม่นะครับทุกวันเช้ามีใครมีร่วมกันจัดฟันแล้วตอนนี้เทคโนโลยีในการจัดฟันในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอาจจะในโลกก็ได้นะครับก้าวหน้าไปมากกว่าเกาหลีหรือที่ในอเมริกาด้วยจะมีวิธีการจัดฟันแบบแฟชั่นพวกเราทุกคนที่คงทราบดีว่าปัจจุบันตามถนนหนทางต่างๆในเชียงใหม่เนี่ยจะมีคลินิกจัดฟันสวยเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเลยพ่อแ
เมื่อวานนี้นักศึกษาท่านนั้นบอกว่าพ่อแม่มองดูการจัดฟันเนี่ยเหมือนกับการซื้อ iPhone ให้กับลูกปัจจุบันนี้นะนี่เป็นแฟชั่นใหม่ถ้าเราจะมองปรากฏการณ์ได้อย่างไรผมก็นึกถึงงานเก่ามากเลยของมาร์กเกรตมีดชื่อว่า Growing Up in Samoa นี่ผมเรียนทางมนุษยวิทยานะครับก็เรียนว่าในมีงานเอธโนกราฟีในวัฒนธรรมต่างๆอย่างไรก็คือการที่พ่อแม่ชาวซามัวเลี้ยงลูกเลี้ยงดูลูกเขาอย่างไรเอาของเล่นประเภทใดให้กับลูกขึ้นมาซึ่งการสอนการอบรมเลี้ยงดูหรือแม้แต่การเล่นของเด็กเนี่ยมันจะสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นหรือในวัฒนธรรมนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการเลี้ยงดูลูกหรือการสร้างการประกอบสร้างบุคลิกภาพของเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามสอดคล้องกับอาชีพของผู้ปกครองหรือของครอบครัวแต่มันมีความหมายของการทำให้คนมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้มีรสนิยมที่แตกต่างไปเป็น taste differences หรือเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมใช่ไหมผมคิดว่าผมก็เลยแนะนำนักศึกษาท่านว่างานของคุณน่าสนใจมากท่านน่าจะมาเขียนเป็นบทความเสนอในที่ประชุมไทยศึกษานะแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องหยิบยืมเอาคอนเซปต์ทางด้านสังคมศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่ออธิบายว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความนิยมที่เราเรียกว่าเป็น body modification มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเจาะหูเจาะจมูกสักลายสักหรือทำเหลาคางขัดสีชีวันต่างๆนะครับเป็นอุตสาหกรรมเลยขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอย่างไรอันนี้ต้องอธิบายให้ได้ว่ามันมีความหมายอย่างมันเป็นความหมายของ body modification เพื่ออะไรแล้วก็ข้อสำคัญคือทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผมก็ไม่ทราบว่ากระแสเงินสะพัดในคลินิกจัดฟันปัจจุบันในชีวิตเป็นไงแต่ว่าน่าศึกษาน่าจะลองไปดูว่ารายได้ที่มาจากสิ่งนี้เป็นไงบ้างนะ เรื่องกลับมาสู่เรื่องของชุมชนนะครับสิ่งที่พวกเราบางได้ยินมาก่อนแล้วคือว่าคอนเซปต์เรื่องของ imagine community ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ไม่ใช่เฉพาะของไทยศึกษานะเป็นงานที่คือที่น่าสนใจคือว่างาน Area Study บางชิ้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นงานที่มีคุณูปการทางด้านองค์ความรู้ต่อศาสตร์ด้านต่างๆเช่นในกรณีของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Asian Study Southeast Asian Study คือเบนแอนเดอร์สันเนี่ยงานของเบนแอนเดอร์สันเนี่ยก็ได้รับการใช้ได้รับความนิยมและได้ใช้เป็นเท็กซ์ในสาขาวิชามนุษยวิทยาในสาขาวิชารัฐศาสตร์และอื่นๆมากมายเลยในวรรณกรรมอย่างนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับเรื่องของออริเอนทัลลิซึมของไซเอ็ดเวิร์ดไซด์ของคลิฟฟอร์ดเกสก็เป็นงานที่มีความสำคัญดังนั้นทฤษฎีนี่ก็มาจากแอร์เรสตัดดี้นะเช่นเดียวกับของเอ็ดมันลิชแต่ว่าสิ่งที่งานของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันซึ่งเราจะจัดการประชุมนะศูนย์อาเซียนจะจัดการประชุมเรื่องงานเบนแอนเดอร์สันเร็วนี้ เป็นงานที่มองภาพรวมภาพใหญ่ดังนั้นเราก็อาจจะทำเบนแอนเดอร์สันเอาคำว่าคอมมูนิตี้ไปใช้ในระดับที่เป็นเหมือนกับที่มีความหมายเท่าระดับเนชั่นขึ้นมาประชาคมระดับชาติประชาชาติประชาคมประชาชาติแต่ว่าอาจารย์ธนาเบะนะครับศาสตราจารย์จากมาเลยจากมิวเซียมโอซาก้าซึ่งปัจจุบันมาสอนที่เชียงใหม่เนี่ยท่านเสนอแนวคิดเรื่องของ imagining community เพื่อมาใช้อธิบายถึงการสร้างรูปแบบของสังคมหรือเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่หรือท่านเรียกว่าเป็น social assemblage ซึ่งพวกเราก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์การรวมตัวเช่นของกลุ่มผู้ติดเชื้อก็ดีการรวมตัวของคนชั้นกลางในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งจะเอามาอธิบายถึงชุมชนที่พยายามจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะที่ต้องการเป็นชุมชนทางเลือกขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่อ
อยู่ในวงการไทยศึกษาที่ต้องทำความเข้าใจนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ migration ที่ผ่านมามักจะคุณเราจะมักจะคุ้นเคยกับการศึกษา migration แบบที่ว่าเป็นเรียก push and pull factor นะแต่ว่านักวิชาการชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อแมรี่เบธมิลเนี่ยได้พยายามเสนอว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองจากการอธิบายการอพยพและเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทไปสู่ เมืองเนี่ยออกไปจากกรอบคิดแบบ push and pull factor ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น autonomy of agency คือมันมีความหมายอื่นมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกตัญญูต่อพ่อแม่ของหญิงสาวที่อพยพเข้ามาทำงานในเมืองหรือว่าความต้องการที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อลิ้มรสเพื่อได้เผชิญกับความทันสมัยรายงานอพยพจากลาวจากเขมรหลายคนที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่มาจากความยากจนอย่างเดียวนะครับแต่มาจากการต้องการจะได้สะสมเงินระดับหนึ่งแล้วก็เอาเงินกลับไปสร้างบ้านที่ทันสมัยให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่นะครับมันต้องประเด็นเหล่านี้ครับที่เราที่เป็นไม่ว่าจะเขียนเป็นวิทยานิพนธ์หรือเขียนเป็นบทความสำหรับการประชุมต้องกลับไปดูนะว่ามันมีนักวิชาการท่านอื่นพูดอะไรไว้ได้บ้างเพราะฉะนั้นการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเรียกร้องให้ท่านตะกี้ได้บอกให้มี reference มากกว่า10แห่ง10ชื่อใช่ไหม10ครั้งเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดให้ชัดเจนว่าคำว่า10รายการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไป Google มาแล้วก็ได้หัวข้อตรงกันนะตรงเดียวกันหมดในเรื่องนั้นที่ตรงกับเรื่องที่เราสนใจแต่งานเหล่านั้นสร้างได้เป็น accumulation of knowledge สร้างองค์ความรู้ให้เราสามารถจะไปข้างหน้าได้อย่างไรเหมือนกับเขาใช้คำเหมือนกับ มีวลีคำหนึ่งอันหนึ่งว่าความ advancement ในเรื่องของทางวิชาการมันเหมือนกับเราอยู่บนไหล่ของยักษ์เพราะว่าเราต้องอาศัยความรู้เดิมที่มีการสะสมมาเราควรจะรู้ว่ามีใครทำอะไรไปแล้วบ้างและสิ่งนั้นมีช่องกลางในโดนัทอะไรบ้างช่องโหว่ตรงนั้นที่อาจารย์อรหันต์พูดมานะครับเดี๋ยวผมแป๊บเดียวทีนี้มันกลับมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับคือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอาจารย์ผมเห็นด้วยอาจารย์อรออนว่าแต่ละนักวิชาการแต่ละท่านมีประสบการณ์และมีแบ็กกราวด์ทางด้านวิชาการแตกต่างกันนะแล้วก็คงจะให้คำแนะนำว่าด้วยเรื่องของการทำความเข้าใจกับความเป็นจริงทางสังคมแตกต่างกัน ผมคิดว่าในกรณีของผมเนี่ยผมอยากจะยืมเอาแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์มาที่เขาอธิบายว่ามันมีวิธีการ2วิธีนะที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมอาจารย์อรวรรณพูดว่า inductive กับ deductive แม็กซ์เวเบอร์บอกว่ามันเราสามารถจะ explain ปรากฏการณ์ทางสังคมก็ได้หรือ understand อันนี้เราคงจะพอพูดถึง understand เนี่ย Max Weber หมายถึง interpretative sociology คือการตีความขึ้นมาบอกว่าเราอาจจะทำความเราอาจจะคือถ้าเป็นการ explain เนี่ยก็คือการอธิบายโดยอาศัยการตีความการใช้คอนเซปต์จากของเราเองจากภายนอกเพื่อจะตีความเพื่อจะ explain ว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเกิดขึ้นอย่างนั้น
แต่ถ้าเป็น understand เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องไปเข้าใจบริบทของเขาก่อนเข้าใจความหมายความหมายของพฤติกรรมนั้นในบริบทของคนที่เราไปศึกษานะครับตัวอย่างเช่นว่าที่โยงกันคือว่าเขาบอกว่าเหมือนกับไปศึกษาคนที่ขับรถแล้วก็หักโค้งเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาในรูปแบบของการ explain เราก็ไปหาตัวแปรว่าถนนมันลื่นฝนตกหรือคนหรือเบรกไม่ดีอะไรเป็นต้นนั่นก็เป็นการมองจากภายนอกไปแต่ถ้าเราจะ understand เขาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงขับรถเร็วมันเขามีการนัดหมายกับคนอื่นหรือเปล่าต้องรีบไปหรือนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้อง understand เขาก่อนถึงจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้ใช่ไหมอันนี้นี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามีความหมายแล้วอันนี้มันนำไปสู่แนวคิดของมีวิธีวิทยาที่คลิฟฟอร์ดเกสได้เน้นคือว่าถ้าคุณจะเข้าใจถ้าจะ understand คุณจะต้องใช้วิธีวิทยาบางอย่างเพื่อจะตีเพื่อสามารถจะตีความและทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนั้นได้นะครับงั้นไอ้การที่เข้าไปส่งแบบสอบถามเฉยๆอาจจะไม่สามารถจะเข้าใจความลุ่มลึกของความหมายทางพฤติกรรมคริสฟอร์ดเกสยกตัวอย่างเรื่องของการกระพริบตาของคนใช่ไหมว่ามีความหมายหลากหลายงั้นต้องเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นเข้าใจได้นะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือมันมีงานของคนชื่อ ชาวสิงคโปร์นะครับชื่อเบงลันโกเนี่ยนะเขาศึกษาชุมชนคนโปรตุเกสมาเลชโปรตุเกสยูเรเชียนในปีนังนะครับแล้วเขาก็ให้ข้อสังเกตว่าถ้าเราจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูปัจจัย2อย่างก็คืออันที่1ว่าเขาใช้คำว่า two fundamental transformation อันหนึ่งคือความพยายามที่จะปรับตัวของสังคมหรือความพยายามที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียนะครับและที่2คือความพยายามที่จะแสวงหาเขาใช้คำว่า cultural subjectivity ตัวตนของผู้คนในพื้นที่นี่พลังสองอย่างคือพลังที่มาจาก structure กับพลังที่มาจากภายในเนี่ยมันไปเป็นพื้นมันเป็นกรอบที่ทำให้ตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่พัฒนาที่ดินประชาชนในพื้นที่องค์กรพัฒนาเอกชนและอื่นๆปะทะประสานนะครับเพื่อที่จะต่อสู้อันเพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรในกรณีนี้คือพื้นที่ในเมืองที่เกาะปีนังเป็นชุมชนที่จะถูกลบล้างจะถูกรื้อเหมือนป้อมมหาการที่กรุงเทพอ่ะครับคล้ายๆกันเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ให้เป็นคอนโดมิเนียมแต่ว่าคราวนี้เราก็เห็นว่าคนในป้อมมหาการก็พยายามจะยืนยันความเป็นตัวตนของเขาเองนั้นเราจึงเห็นการปะทะประสานกันระหว่างพลังทั้งสองด้านคือพลังที่มาจากกระแสความต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นเมืองหรือเมืองอุตสาหกรรมหรือเมืองที่บริโภคนิยมกับท้องถิ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการวางกรอบความคิดดังกล่าวเนี่ยทำอย่างไรถึงเราจะ contextualize หรือ situate ปัญหาให้เราเห็นความเชื่อมโยงของท้องถิ่นสากลท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์นะครับท้องถิ่นกับนโยบายของรัฐแล้วก็กลุ่มต่างๆที่หลากหลายในท้องถิ่นก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับการสร้างกรอบคิดในการวิจัยหรือในการนำเสนอบทความสำหรับไทยศึกษามีแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ชยันก็ไม่รู้เรื่องเวลาเลยนิดหน่อยนะครับขอสรุปงี้ครับก็คือผมจากที่การนั่งฟังนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจมากนัก 100% ทั้งหมดแต่ว่าก็ผมคิดว่าท่านวิทยากรทั้ง2ท่านเนี่ยได้อธิบายให้เห็นถึงการ
การสร้างข้อถกเถียงนะครับในลักษณะคือไม่ได้แตกต่างกันเส้นเชิง 100% แต่คิดว่าคือเป็นลักษณะรูปแบบของแต่ละท่านที่เวลาเราสร้างข้อถกเถียงเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้าง นะครับอย่างของอาจารย์อรออนผมเข้าใจว่าคืออาจารย์จะเน้นที่การเริ่มต้นอ่านประเด็นแล้วก็รีวิวลิเทเจอร์ใช่ไหมครับซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการการที่เราจะลงไปดูว่าอะไรที่มันเป็นแกลบอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราจะสร้างข้อถกเถียงพัฒนาอาร์กิวเมนต์เราต่อไปได้อย่างไรนะในส่วนของอาจารย์ชายานเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะของลองก็ต้องกลับไปดูในสิ่งที่วงไทยศึกษาเขาที่ผ่านมาเขาดูกันก่อนว่ามันมีคอนเซปต์มันมีคีย์อะไรคีย์เวิร์ดอะไรหรือมันมีประเด็นอะไรที่ได้คุยกันมาแล้วแล้วการศึกษาคราวนี้เนี่ยมันจะสามารถต่อยอดออกไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะถึงผมเข้าใจก็ตอนนี้เรามีเวลาเหลือประมาณเข้าใจว่าสัก5นาทีนะได้สัก2คำถาม2ถึง3คำถามนะครับท่านผู้เข้าร่วมท่านใดมีคำถามจะถามวิทยากร2ท่านก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีไมค์อาจารย์ไอซ์นะจะวนไมค์ไปให้นะครับผมเดี๋ยวเอานี้ก็ได้ครับร่วมแลกเปลี่ยนก็ได้นะคะครับขอบคุณมากครับพยากรพงศักดิ์ครับเมื่อวานนี้อยู่ในกลุ่มของอาจารย์ชยันด้วยนะครับในประเด็นที่ผมกำลังเป็นข้อถกเถียงกับตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นคำถามกับอาจารย์ด้วยก็คือว่าประเด็นเรื่องของแก็บการศึกษาของโฮในโดนัทนะครับประเด็นก็คือว่าคือเท่าที่ผมได้อ่านเอกสารหลายอย่างมาเท่าที่ตัวเองได้อ่านนะครับตัวเองเชื่อว่าความรู้หรือว่ามันจะเป็นศาสตร์หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นไปเพื่อการอยู่รอดของคนเราเช่นเดียวกันนะครับคือความอยู่รอดของคนเราเนี่ยมันเป็นผลจากบริบทและพื้นที่ที่มันเปลี่ยนไปความหมายผมก็คือว่าในช่วงเวลาที่มันต่างกันเนี่ยความรู้เดิมที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับช่วงเวลาหนึ่งหรือพื้นที่หนึ่งครับประเด็นผมก็คือว่าในการที่เราจะต้องดีไซน์การศึกษาของเราขึ้นมาสักอย่างหนึ่งซึ่งผลของมันก็คือความรู้ที่น่าจะเกิดขึ้นจากการศึกษานี่นะครับประเด็นของแก็บก็คือว่าพื้นที่กับบริบทเนี่ยมันมีผลต่อชุดความรู้ที่ต่างกันที่ผมเชื่อใช่ไหมครับอาจารย์และอาจารย์อรอนได้พูดถึงว่าความรู้หลายอย่างนี่มันเป็นglobalizedมากแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าความรู้เนี่ยมันมีความเป็นสากลประเด็นข้อถกเถียงของผมว่าในการทำงานวิจัยเรื่องไหนกันแล้วแต่ผมยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ยาของผมนี่แหละครับขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องใช้ยาเพราะมันอยู่ในบริบทที่ตัวเองอยู่ใกล้มากนะครับก็คือว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของปัญหาการใช้ยาเรื่องเดียวกันณเมืองไทยกับที่อเมริกาผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วด้วยบริบทที่มันต่างกันด้วยช่วงเวลาอะไรที่ต่างกันก็แล้วแต่นะครับถ้าผมศึกษาเรื่องเดียวกันใน2พื้นที่ประเด็นแรกเลยคือตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแก็บหรือเปล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นได้ทำอยู่แล้วได้ศึกษาอยู่แล้วซึ่งอาจารย์บอกว่ามันก็น่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยบริบทที่มันต่างกันด้วยสิ่งที่มันเป็นผลจากวิธีคิดที่ต่างกันเนี่ยมันก็เลยมีผลต่อการใช้ความรู้ชุดนั้นในบ้านเมืองของเราผมยกตัวอย่างเรื่องของพรบยาเมื่อวานนี้คือได้มีโอกาสไปส่งอาจารย์ฤาชัยที่สนามบินแล้วก็พูดคุยกันในรถสั้นๆว่ากรณีการใช้ยาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาบรรเทาปวดในชุมชนสองสามของไทยนี่คือมันมีชนิดที่แบบเห็นมันเป็นเรื่องปกติพื้นฐานมากแต่ในขณะที่มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์มองว่ายาตัวนี้เป็นยาที่มันอันตรายจำเป็นต้องควบคุมในกฎหมายยามันก็เลยกำหนดให้ยาตัวนี้เป็นยาที่ควบคุมไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั่วไปในประชาชนต้องใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนจ่ายให้เท่านั้นแต่คือชุดความคิดชุดนี้เนี่ยมันมาจากต่างประเทศเพราะต่างประเทศเขาก็แบ่งยาเป็นลักษณะเดียวกันตรงนี้คือชุดความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะใช้กับสังคมไทยได้ผมกับอาจารย์ฤาชัยอาจจะคิดในประเด็นที่มันสุดโต่งจนเกินไปว่าบางครั้งเนี่ยการร่างพรบยาเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องขึ้นกับบริบทของสังคมไทยความหมายของผมก็คือว่าอาจจะต้องให้ยากลุ่มที่เราต้องห้ามพวกนี้เนี่ยเป็นยาที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่ในสังคมไทยว่ามันควรจะใช้แบบไหนและกฎหมายที่ออกมานี่มันควรจะเป็นยังไงอันนี้คือความรู้ที่เรามาใช้กับสังคมไทย
อาจารย์ครับตรงนี้อะไรที่ผมสนใจว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแก็บหรือเปล่าในการที่เราจะต้องดีไซน์อะไรสักอย่างออกมาเพื่อเป็นการศึกษาครับงั้นตอบสั้นๆว่าใช่เลยค่ะนี่คือแก็บค่ะเพราะว่านี่ก็คือเหตุผลของการทำงานวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์ผลงานวิจัยก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์กับสังคมอาจจะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่สังคมระดับชาติสังคมระดับภูมิภาคสังคมระดับทวีปอะไรที่มันใหม่หรือมันต่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแนวคิดว่ายาบางตัวใช้มาตรฐานสากลอาจจะทำให้ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยเพราะว่าไม่ตรงกับพฤติกรรมสังคมไทยหรือผลที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็จะต้องเปรียบเทียบถ้าอาจารย์เป็นอยู่ในทีมเดียวกันอาจารย์ก็จะคงเสนอเอ๊ะมีตัวยาตัวอื่นที่ประเทศอื่นในเนเธอร์แลนด์เขาอนุญาตให้ใช้เขาไม่สนมาตรฐานนี้แล้วเขาทำยังไงให้สำเร็จสมมุตินะคะแล้วผลเป็นยังไงก็จะมาอยู่ในตัววรรณกรรมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการเขียน proposal ว่าเอ้ยแล้วไทยเราจะเก็บข้อมูลแบบไหนเพื่อที่จะลองมายืนยันแนวคิดแบบนี้เนี่ยตัวเองก็คงจะเอาการศึกษาของตัวเม็ดยาอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ลักษณะพิเศษขึ้นอยู่กับบริบทสังคมในประเทศอื่นๆมาเป็นส่วนของวรรณกรรมเช่นเดียวกันจะได้บอกได้ว่าฉันไปทบทวนมาแล้วแล้วมันยังมีโฮโดนัทของมีช่องว่างของประเทศไทยในเรื่องยาตัวนี้แบบนี้แล้วฉันจะศึกษาลักษณะนี้อย่างนี้ค่ะถ้าอันนี้ก็แน่นอนเป็นการต่อตัวเองมองว่าเป็นแก๊ปแน่นอนค่ะเชิญเลยครับในการขออนุญาตท่านวิทยากรครับขอถามสั้นๆในเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดนะจากการสัมมนาในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปเนี่ยผมดูในรายละเอียดโครงการที่จะมีการคัดเลือกบทความนะครับเพื่อเผยแพร่ในการวิจัยนานาชาติครั้งที่13ในห้วงเดือนกรกฎาคมปี60นะครับคือมองไปอนาคตคืออยากเดาใจหลายๆท่านที่มาร่วมสัมมนาในนี้คือความกล้าหาญทางวิชาการที่เราจะเขียนบทความอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ได้รับการพิจารณาซึ่งในโครงการเนี่ยได้คัดเลือกว่าจำนวนเพียง50บทความซึ่งผมก็ยังดูเชิงอยู่นะที่ว่าเราจะเป็นมือใหม่หัดขับเราจะเขียนยังไงแล้วก็ให้ได้รับการคัดเลือกผมโดยเอกสารประกอบเนี่ยก็ระดับมือโปรนะฮะจอมยุทธทั้งนั้นนะครับที่เขียนแล้วก็เข้าอยู่ในทำเนียบเนี่ยซึ่งแน่นอนนะฮะนักรบย่อมมีบาดแผลสมมตินะครับถ้าผมเขียนหรือใครคนใดคนหนึ่งเขียนเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ใน50เนี่ยจะลงตะกร้าหรือจะมีเอกสารสำเนาเล็กๆแนบหรืออะไรยังไงเนี่ยคือผมอยากเห็นตรงนั้นนะครับคือผมคืออยากจะลองเขียนดูนะด้วยประสบการณ์อาจจะน้อยนิดแต่ว่าอยากจะมีเวทีตรงนี้ให้คล้ายๆเป็นการหัดเดินตั้งไข่นะครับขออนุญาตเรียนถามว่าผมควรจะเขียนหรือจะลงตะกร้าหรือลงขยะหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะขออนุญาตถามครับผมอาจารย์ชยันผมตอบจริงผมอาจารย์ตอบดีมั้ยดีพูดก่อนแล้วเดี๋ยวก็จริงๆผมอันนี้ผมขอตอบแทนในส่วนของผู้ประสานงานโครงการนะครับก็คือในตัวของโครงการนี้เรามีที่โฆษณาไปนะครับเราจะมีทั้งหมดเนี่ย4ครั้งนะฮะเป็นการเวิร์กช็อปแบบต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนจะทราบแล้วครั้งที่4เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกึ่งๆ pre-conference ที่เราจะเตรียมเข้าไปสู่ conference Thai Study ปีหน้านะนะแต่ว่า3ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาบทความไปเรื่อยๆนะครับจนได้คือเราก็ตั้งเป้าว่าจะให้แต่ละท่านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้ develop ไอเดียผ่านกระบวนการเนี่ยฮะตบตีกันในการวิพากษ์วิจารณ์กันในงานจนอย่างน้อยเนี่ยได้เรื่องมาเรื่องนึงที่สามารถจะเอาไปส่งเข้าหรืออาจจะเจอท่านที่ทำอยู่ฟิลอื่นๆแต่ว่าทำอิชชูเดียวกันประเด็นเดียวกันแล้วก็จับแพนเนลกันเพราะว่างานไทยศึกษาปีหน้าเนี่ยมันจะมีการรับสมัครแบบแพนเนลด้วยนะครับก็คือถ้าใครดูกำหนดการแล้วเนี่ยมันจะมีเดดไลน์ที่ต่างกันอันนี้ก็อาจจะได้เจอแพนเนลในนี้เพราะนั้นมันจะมี2ระดับนะระดับในส่วนของที่เราได้เขียนแล้วก็ได้เจอกันในงานนี้นะครับว่างานของคนที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปมาทั้งหมดเนี่ยเป็นไงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะไปเห็นได้ในตอนครั้งที่3แล้วก็ตอนมี pre-conference ตอนธันวาคมนะฮะแล้วก็เปเปอร์บางชิ้นเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์ชยันเราจะได้รับการคัดเลือกให้ไปตีพิมพ์กับเกียวโตด้วยใช่ไหมจะมีวารสารอยู่2ชิ้นนะครับผมว่าอาจารย์ชยันได้พูดได้บ้างแล้วที่จะรับ
เปเปอร์บางส่วนนะครับของงานนี้นะฮะไปตีพิมพ์นะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นยังไงซึ่งก็อยู่นอกเหนือของฝ่ายประสานงานเพราะว่าเขาก็จะมีเราจะมีรีดเดอร์อีกชุดนึงที่คอยอ่านอยู่ว่าอันไหนมันเข้าแก๊ปบ้างสามารถออกไปหรือถ้าไหนไม่เข้าเนี่ยเราจะมีการทีมงานเราจะมีการแนะนำว่าไอ้แบบเนี้ยตอนท้ายนะว่าแบบนี้มันควรจะไปเข้ากับวารสารอะไรอันนี้ที่เราวางแผนไว้นะครับผมแต่ในส่วนของอาจารย์อยากเสริมอะไรขออนุญาตก่อนที่อาจารย์ชยันจะเสริมสุดท้ายว่าแนวนโยบายจะเป็นยังไงนะคะก็อยากจะให้ข้อคิดนะคะว่าอย่างของตัวเองเนี่ยในโฟลเดอร์ของตัวเองเนี่ยก็จะมี finish work อะค่ะงานที่จบไปแล้วตีพิมพ์แล้วก็จบไปเก็บไว้อยู่ใน CV สวยงามแต่อีกโฟลเดอร์นึงที่ชื่อว่า work in progress นั่นแหละค่ะของตัวเองที่พูดถึงตะกร้าเนี่ยค่ะตะกร้าของตัวเองเนี่ยแหละค่ะยาวเลยค่ะแล้วก็จะมีบางบทความที่ส่งไปที่ไหนก็ถูกรีเจ็คบางทีรีไวซ์รีสับมิทตั้งใจรีไวซ์แซบตายส่งไปอีกทีก็ถูกรีเจ็ครีเจ็คแล้วรีเจ็คอีกเหมือนถูกตบไปตบมาตบไปตบมาแต่ตัวเองด้วยความที่ยืนยันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใช่แต่คนพวกนี้ยังไม่ถึงไอ้เราก็ส่งไปอีกของเราเรื่อยๆนะคะก็คือพูดเป็นให้กำลังใจว่าในการทำเขียนบทความวิชาการนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าจะให้ยั่งยืนจริงๆกับวิชาชีพนี้เราต้องทำโดยที่เราต้องไม่แคร์มากค่ะว่าใครจะตีพิมพ์ของเราเมื่อไหร่อะไรยังไงคือเราทำของเราไปแล้วใครยังไม่เห็นผลงานก็เก็บไว้หมายถึงว่าใครยังคือเขายังไม่ตีพิมพ์ให้ตีพิมพ์เนี่ยก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์เก็บไว้รอจังหวะมาพัฒนาต่อแล้วก็ลองตีพิมพ์ต่อไปนะคะกำลังใจสำคัญที่ตัวเองได้รับก็คือส่วนใหญ่เมนทอร์จะพูดบอกว่าแสดงว่าคนพวกนี้ยังไม่ถึงเราคือเราไปไกลกว่าพวกเขาเป็น10ปีเขายังไปไม่ถึงเราเขาก็เลยไม่ให้เราตีพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราไปเลยแล้วใช่ไหมเราเลยไปไกลแล้วสักวันหนึ่งคนนี้จะชอบกับเราได้จะมีวารสารบางอย่างที่เข้ามาเห็นคุณค่าของเราใช่เราต้องไม่เสียกำลังใจตรงนั้นแล้วเราไม่ต้องกังวลมากว่างานจะในที่สุดจะไม่ได้รับการ acknowledge ค่ะครับชยันคือออย่างน้อยที่สุดที่พวกเราจะได้กันนะคือว่าได้เจอชุมชนวิชาการใหม่ที่ผมดีใจมากที่ได้เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันนี้เกิดขึ้นนะแต่ก่อนผมรับราชการที่มช.มาเกือบ35ปีแล้วยังไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้อันที่สองคือถ้าทุกท่านคือผมสัญญากับท่านอธิการว่าจะผลักดันให้พวกเราอย่างน้อย50คนตามเป้าหมายไปเสนอบทความในที่ประชุมไทยศึกษานะทีนี้ก็แน่นอนถ้าจะเสนอบทความก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะครับนี่การประชุมนานาชาติมันต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ท้าทายแต่เราก็ในขั้นนี้เราอยากจะอย่างน้อยที่สุดให้มีอาร์กิวเมนต์แล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยก่อนศูนย์บริหารงานวิจัยรับปากกับผมว่าจะหาคนแปลให้เพราะว่าอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าเขียนเป็นไทยได้ชัดเจนก็ต่อไปขยับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเขียนบ้างแล้วก็ให้ทางศูนย์บริหารงานวิจัยช่วยได้นะครับถ้าอันที่หนึ่งถ้าเสนอบทความในที่ประชุมไทยศึกษาซึ่งหมายความว่าบทความเหล่านี้จะถูกรวมเป็น proceedings นะครับก็จะมีเรคคอร์ดว่าบทความของพวกเราปรากฏอยู่ใน proceeding ไทยศึกษาที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกเวอร์ชันขึ้นมาอ้างอิงได้นะครับอันที่สองคือว่าบางบทความอาจจะคัดเลือกรวมกันตีพิมพ์เป็นรูปเล่มที่เราเรียกเป็น edited volume เช่นเมื่อวานนี้เนี่ยมีผมเสนอท่านอาจารย์มาโน้ตว่าทำแผนแนวเรื่อง food security food safetyถ้ามีใครสนใจเรื่องนี้ก็รวมเป็นวอลลุ่มขึ้นมาได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของยานี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยอีกกลุ่มหนึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น Scopus Based ถ้าทำได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ติดต่อกับ Kyoto Journal of Social Southeast Asian Studies ไปแล้วซึ่งเขาอาจจะรับได้ไม่เกิน15บทความอันนี้ก็ถือว่าต้องคัดเลือกจริงๆแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่ท่านอาจารย์อรอนพูดคราวแรกไม่ได้ก็ต้องเป็นคราวที่สองแต่อย่างน้อยเนี่ยเรามีช่องทางอยู่เส้นทางนี้มันมีหลายช่องทางครับแล้วแต่เราจะพยายามเนี่ยทีนี้ในกระบวนการนี้เนี่ยพวกเราก็เห็นการปรากฏตัวของนักวิชาการหลายท่าน
ที่ยินดีมาช่วยไม่ว่าจะมาจากจุฬาจากธรรมศาสตร์จากพะเยานะครับจากที่อื่นและอาจารย์ในต่างๆในมหาวิทยาลัยซึ่งท่านก็สามารถจะปรึกษาไปขอคำแนะนำได้แล้วทางเราอาจารย์พระสุเองนะก็จะเตรียมจัดเวิร์กช็อปไม่ใช่เฉพาะ4ครั้งนะเวิร์กช็อปพิเศษอีกคือ เดือนมิถุนาโปรเฟสเซอร์วิกเตอร์คิงซึ่งเป็นนักวิชาการจากสวีเดนตอนนี้อยู่ที่ลีดส์นะครับก็จะมาบรรยายเรื่องของการ เขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารใน journal ขึ้นมาเราก็จะมี special lecture ให้และในอนาคตก็อาจจะเชิญบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วิภาษาหรือหนังสือพิมพ์อื่นๆหรือนักวิชาการต่างประเทศที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเชิญมาให้มาพบปะกับพวกเราสิ่งที่เราต้องการคือความการมามีส่วนร่วมของพวกท่านทุกคนมาเต็มห้องวันนี้เนี่ยอาจารย์พระสูตรดีใจมากเลยอาจารย์คุณสมัครอาจารย์ไอซ์ต่างๆดีใจที่พวกเรามาเต็มอย่างนี้นะครับก็หวังว่าพลังของพวกเราที่เรามารวมกันวันนี้จะทำให้ได้งานทางวิชาการหลายๆระดับซึ่งผมก็รู้สึกว่าโชคดีที่ทางมหาลัยเขาเห็นด้วยกับโครงการที่เราเสนอไปนะครับถ้าอาจารย์อรอนผมไปเรียนท่านก็ยินดีมาช่วยเต็มที่เลยทั้งท่านที่ก็มีธุระสารพัดอย่างครับก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับเลยมานี่